สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสบดีนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับเป็นประจำเลยในทุกวันพฤหัสเราก็จะมาเจอกันมาพบกันนะครับทางช่อง8 Thailand ของเรานะครับในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆนะครับรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแปลกๆที่น่าสนใจเราจะพาคุณไปนะครับเห็นอย่างไรท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะฮะในเก็บภาพมาท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเลยทีเดียวนะครับนะเอาในช่วงนี้นะครับก็จะมีงานบุญต่างๆมากมายหลากหลายที่นะครับเพราะว่าใกล้ๆกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อด้วยเข้าพรรษาต่อเนื่องกันไปเลยนะครับตอนนี้นะช่วงเดือนหน้านะครับประมาณสักใกล้ๆปลายเดือนนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็หลายๆคนก็อดใจรออยู่นะครับว่าเอ๊ะประคำอุปัฏฐยะรุ่นแรกนั้นจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีคนให้ความสนอกสนใจจองกันมาเต็มหมดแล้วนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเกินจำนวนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะเอาภาพข่าวนะครับที่ตอนที่ไปขอใบอนุญาตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะหาทุนในการที่จะเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับแห่งวัดพุทธโมกนะครับนะเราก็เอาภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็เตรียมภาพมาเรียบร้อยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวนะฮะในงานสอนกรรมฐานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคนเยอะทีเดียวนะครับเราก็เอาภาพตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับทุกคนก็ต่างอนุโมทนานะครับเรียบร้อยสมบูรณ์เลยวันประกอบพุทธาภิเษกก็วันที่24นะครับซึ่งเป็นวันมุทิตาสักการะนะครับหลวงพ่อหนุนที่วัดพุทธโมกนะครับวันที่24เดือนกรกฎาคมเดือนหน้านะครับก็จะได้ของกันนะครับก็จะได้จัดการผมเป็นคนจัดการในเรื่องราวของในการจัดส่งให้กับแฟนๆรายการแล้วก็คนที่รักศรัทธาหลวงพ่อหนุนนะครับเห็นในเรื่องคุณงามความดีตรงนี้นะครับช่วยกันเผยแผ่ธรรมออกไปนะในสายของพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำตรงนี้นะครับแล้วก็มีโครงการต่อเนื่องที่ผมจะทำไปตอนนี้นะฮะก็คือการทำหนังสือประวัติของหลวงพ่อหนุนนะครับมาเป็นงานบุญนะครับทำเนี่ยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะล่วงหน้านะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมบุญเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะคิดเป็นต้นทุนในการพิมพ์เฉยๆอย่างเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถบริจาคนะ50เล่ม100เล่มนะครับแล้วแต่คุณปรารถนาได้เลยนะครับมันก็จะมีสัดส่วนในการที่จะแบ่งมอบหนังสือเนี่ยส่งกลับให้คุณด้วยนะครับแล้วก็หนังสือทั้งหมดเนี่ยก็มอบถวายให้กับหลวงพ่อหนุนทั้งหมดนะครับตรงนี้นะฮะรวมทั้งเอาไปเผยแผ่ธรรมในสายกรรมฐานต่างๆของหลวงพ่อทั่วประเทศนะครับก็คงจะได้รับกันทั่วไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปชมภาพนะครับของสร้อยประคำอุปัฏฐยะรุ่นแรกนะครับไม่เหมือนใครมีไม่มีใครเหมือนสวยงามมากๆทำไมคนถึงแห่จองกันเยอะอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นเจ้าของกันหลายท่านนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันครับนี่ฮะก็เป็นภาพตอนถวายนะครับถวายนะครับหลวงพ่อหนุนนะครับแล้วก็มาวางครับเรียบร้อยจริงๆแล้วท่านทราบแล้วนานแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องมันต้องเป็นรายละอักษรกันหมดนะหลวงพ่อท่านก็โอเคมากนี่คุณดูที่มือหลวงพ่อจับอยู่เนี่ยก็คือสร้อยประคำอุปัฏฐยะรุ่นแรกนะฮะที่ท่านผู้ชมได้จองกันมานะครับเต็มแล้วนะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่มีของให้แต่เนี่ยคือมีแต่ภาพให้ดูนะครับว่าตอนที่ไปขอบารมีหลวงพ่อนะในการที่เราเป็นคนดำเนินการทั้งหมดในส่วนนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก็มีหลายๆท่านที่ไปด้วยนะฮะก็ได้เห็นภาพตรงนี้ก็เป็นการเข้าใจกันเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะก็ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนี่ฮะก็โดยคณะศิษย์ทุกๆท่านนะฮะเราก็ดูแลในส่วนนี้แหละนะครับหลายๆคนก็ไปวันนั้นเนี่ยก็จะมีพี่กัญชัยเดชสันเทียก็ไปด้วยนะฮะมียังมีอีกหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนๆเป็นสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับก็ไปกันมากมายเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็พาท่านผู้ชมมาชมกันนะครับก็คงจะไม่ได้มาได้ยินเสียงอะไรมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะดังนะเนี่ยหลวงพ่อท่านชอบมากท่านเห็นบอกเนี่ยแหละถูกต้องแล้วนะฮะได้ยินเสียงนะมีเสียงด้วยนะฮะก็มีเสียงประกอบด้วยนะเดี๋ยวคงจะให้ฟังไปด้วยในตัวนะครับนะเราก็ดูแลในส่วนนี้แหละทำบุญเป็นบุญให้หลวงพ่อเสร็จยังเดี๋ยวดูแค่เสร็จยังคุยอยู่ครับพ่อครับพ่อตามที่หลวงพ่อสั่งต้องเซ็นก่อนได้ไปห้องเพื่อนไหมไม่ได้ไปเชิญ
ากว่าเป็นสายเอกก็เดี๋ยวท่านคนดีเนี่ยเป็นตะโกนด้วยแล้วก็ทุกคนเลยนะครับของสร้อยประคำอุปัฏฐยะนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็พร้อมจริงๆแล้วพร้อมแล้วหมดแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอวันที่24นะครับซึ่งเป็นวาระสำคัญนะครับในวันมุทิตาสักการะนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับที่วัดพุทธโมกนะครับนี่ท่านผู้ชมชมรายละเอียดต่างๆของสร้อยประคำว่าหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนนะครับที่ท่านผู้ชมจะได้ไปแล้วก็ได้ร่วมบุญกันมาในครั้งนี้นะครับก็จำนวนปัจจัยสร้อยประคำทั้งหมดนะฮะทั้งหมดในการจัดสร้างเนี่ยจะมีนวะทั้งหมด25เส้นนะครับแล้วก็มีในจำนวนกระไรเงินนะ250เส้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหมดแล้วนะฮะจองกันหมดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับนะอันนี้นะฮะก็เลยมาท่านผู้ชมได้ชมภาพนะครับในตอนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็หลวงพ่อก็จะให้พรเนาะให้พรในส่วนที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาถ่ายกันผมก็ถ่ายมานะฮะตอนที่หลวงพ่อท่านให้พรนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตรงนี้นะฮะก็เป็นพรมงคลหลวงพ่อมีแซวนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าคนที่มากรรมฐานนะครับในส่วนเนี้ยเดี๋ยวไม่นานนี้หลวงพ่อจะต้องเดินทางไปอีกหลายๆที่นะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีคนนี้ตั้งแต่ผมได้ยินก็คือมีคนนิมนต์หลวงพ่อจะไปต่างประเทศนะครับหลายประเทศเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสจะเจอจะยากแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ง่ายเนี่ยประมาณนี้นะตอบยังตอบไม่ได้ว่าจะไปประเทศไหนบ้างนะครับแต่ว่ามีคนนิมนต์ไปเยอะเลยทีเดียวแล้วในขณะนี้นะฮะหลวงพ่อก็กำลังรวบรวมสตุปัจจัยต่างๆนะฮะจากญาติโยมผู้ศรัทธานะครับโดยเฉพาะในสายหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำตอนนี้เนี่ยท่านจะจัดสร้างนะครับพระโบสถ์นะครับหลังแรกนะครับของวัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับนะก็เรียกว่าเป็นตามแบบรอยของพระราชพรหมยานเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำทุกอย่างนะครับนะเดี๋ยวเรามารับฟังพรพร้อมกันนะจากหลวงพ่อนะครับยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคุลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติละโสยะถาสุติติโยสันตุสัพพโลกโวินนัสตุมาเตภวคนตรายโยสุขีติขายุโตภวะตะพิวาตนะเสยสะนิจังวุฒาปจาดิโนจตารโหธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังสาธุครับนี่นะครับก็คือภาพในวันงานกรรมฐานที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อท่านจะต้องมาสอนกรรมฐานทุกเดือนนะครับนะส่วนจะเป็นวันไหนเนี่ยก็จะมีการนัดหมายอีกทีนึงนะครับว่าเป็นช่วงวันสัปดาห์นี้วันนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปกราบนมัสการสักการะหลวงพ่อหนุนได้นะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยต้องไปประมาณสักบ่าย2โมงโดยประมาณนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาล่าสุดท่านจะมาตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้รอบนึงนะครับก็มีผู้คนค่อนข้างจะเยอะหน่อยนึงแต่สถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะมากเพราะว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางพอควรเลยทีเดียวนะครับคนก็จะมากันก็เป็นร้อยนะครับก็ไม่แออัดมากนักนะครับแล้วแอร์เย็นสบายที่จอดรถก็สะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่จะมากรรมฐานกับหลวงพ่อนะครับก็สามารถที่จะเดินทางมาได้เช่นเดียวกันส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวผมจะมีบอกแจ้งข่าวไปเรื่อยๆนะครับนะส่วนประคำนะตอนนี้นะหลายๆภาพเนี่ยอันนี้นี่ยังไม่มีใครเห็นนะฮะอันนี้นะอันนี้เป็นแบบนวะโลหะเนื้อนวะนะครับอันนี้ให้ชมกันนะครับได้มาแล้วนะครับเป็นไม้มงคลนะครับที่ทำพิเศษเลยนะฮะสำหรับงานนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพระปิตาเนื้อนวะโลหะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับแล้วก็ตัวเม็ดกลางเม็ดที่ห้อย8เม็ดนั้นจะเป็นเม็ดเงินนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เต็มแล้วนะฮะเขาจองกันเต็มหมดแล้วนะครับเรียบร้อยรวดเร็วมากนะฮะหมดภายในวัน1วันครึ่งเท่านั้นเองนะฮะหมดเกลี้ยงเลยสนิทเลยนะครับนี่ฮะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าไม่ต้องห่วงครับผมนะรายการวัตถุมงคลตอนนี้อันนี้เนี่ยเต็มแล้วนะฮะมีคนจองเต็มหมดแล้วนะครับเพราะว่าของหลวงพ่อหนุนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวคนให้ความสนอกสนใจมากนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยทางรายการของเรานะครับก็จะเปิดจองนะครับรูปเหมือนบูชานะครับขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับเพ้นสีภายด้านล่างเนี่ยจะบรรจุเหรียญนั่งพานนะครับแล้วก็แก้วน้ำค้างของหลวงพ่อเกศาจีวรครบเลยอยู่ใต้ฐานอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นไฟเบอร์การ์ดรุ่นแรกเลยที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วย 2,800 บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ใกล้เต็มแล้วนะต้องบอกก่อนว่าเร็วมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวพวกนี้โพสต์ภาพลงไปให้สำหรับคนที่ติดตามรับชมอยู่นะครับก็จะได้เป็นเจ้าของกันได้นะครับอันนี้นะก็จะรับวัตถุมงคลประมาณปลายเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับก็ต่อจากประคำอุทยะนั่นแหละนะครับตอนนี้นะฮะจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยนะ199องค์เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับที่สวยงามมากนะครับอันนี้เนี่ยสุดยอดเลยทีเดียวคนเนี่ยถามเยอะนะครับนะรายละเอียดเดี๋ยวคงจะตามไปทีนึงนะครับสวัสดีครับพี่บุรชัยพี่กิติศักดิ์นะครับพี่มนตรีศรีเกษตรด้วยพี่หมวยสุรีพี่ชวพรนะพี่เจษฎาพงศ์นะครับคุณเบนคุณพี่ยุทธภูเก็ตด้วยนะครับคุณธนันนะครับนะบนแม่น้ำสายที่8นะครับคุณสุรศักดิ์นะครับมาแล้วนะครับพี่กวินวัฒน์พี่แมนกวินวัฒน์นะฮะพี่สมิงมาแล้วนะฮะพี่อริสรานะครับสวัสดีครับนะฮะคุณเทนดี้นะครับอาจารย์ชาลีนะครับคุณโชติหงเหินมาแล้วนะฮะเรียบร้อยหลายท่านเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากทีเดียววันนี้นะครับเราจะมีเล่นเกมร่วมสนุกกันนิดนึงวันนี้เอามาแจกก่อนนะฮะจริงๆแล้วเป็นพระทำบุญแหละผมจะมาให้นะครับเนี่ยที่อยู่ข้างหน้านี้ฮะจะเป็นพระผงพลายเดี่ยวนะครับเนื้อช็อกโกแลตพิเศษนะครับอันนี้ผมจะมอบให้ฟรีนะครับ1องค์นะครับเดี๋ยวร่วมสนุกกันในรายการเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดติดตามรับชมรายการของเราวันนี้มีแจกแน่นอนนะครับนะอันนี้นะมีแจกแน่นอนนะครับแจกฟรีส่งให้ก็ฟรีร่วมสนุกกันนะครับเป็นเพื่อนกันในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับเราก็จะจัดส่งให้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยรายการวัตถุมงคลต่างๆที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันมาหากันนะครับบางทีไม่ต้องไปหาไปไกลไปเปิดหาในเน็ตบางทีก็เจอเก๊บ้างแท้บ้างอะไรเงี้ยตอบยากเหมือนกันแต่วันนี้เราจัดให้เป็นของดีรุ่นเก่าๆที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่นพระโคสมอหรือพ่อเงินวัดดอนยายหอมอย่างเงี้ยหาไม่ค่อยได้นะครับขุนแผนรุ่นแรกเนื้อดินนะครับของหลวงพ่อทูลพระโพธิมิตรนะครับปกติจะเจอเนื้อแดงอันนี้เป็นเนื้อดำนะฮะนานๆจะเจอแบบนี้ทันทีพระคงหลวงพ่อพริ้งแห่งวัดบางประกอบนะครับยอดเกจิอาจารย์นะครับอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของนะเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันนี้ตัวจริงสิ่งจริงดูง่ายนะครับสวยน่ารักทีเดียวหนุมานรุ่นแรกรุ่นเดียวของหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดนะก่อนปี2500นี่ของเก่านะครับมี5องค์ด้วยกันอันนี้ของส่วนตัวเก็บไว้แล้วก็วันนี้นะได้มาพิเศษจริงๆพระสมเด็จคะแนนเนื้อเงินชนวนแท้นะเจือเงินนะครับซึ่งมีจำนวนค่อนข้างจะน้อยของอาจารย์หมออภิชาติชินโชติผู้สร้างตำนานเท้ามหาพรหมที่แยกราชประสงค์วันนี้เราได้มาทั้งหมด5องค์ด้วยกันโดยเฉพาะพิเศษมากปกติจะไม่ค่อยมีเจอจานมีการจานด้วยลายมือด้านหลังองค์พระแต่เนี่ยมีทั้งหมด5องค์เลยนะครับพิเศษให้กับท่านผู้ชมในรายการวันนี้เราเตรียมมาให้แล้วนะมี5องค์นะครับของดีจริงๆและหายากมากครูสุภาพสตรีใส่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พระนางตลาดท่าเรือเดี๋ยววันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะฮะก็จะเป็นรูปเหมือนนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตนี่เพิ่งได้รับมานะฮะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นกองบุญสำหรับคนที่ทำบุญร่วมกันสร้างซ่อมโบสถ์นะครับซ่อมโบสถ์ที่วัดปากคลองบางครกอันนี้ผมไปถวายปัจจัยมาให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนเงินที่เราไปถวายปัจจัยทั้งหมดนั้นได้ยอดทั้งหมด 34,000 ก็มียอดเพิ่มเติมมานิดหน่อยจากอาจารย์เอี่ยมยฤทธิ์ด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเราได้มาทั้งหมด 30,000 นะครับแล้วก็มีทบมาก็ได้ 34,000 นะครับเรานำไปน้อมไปถวายให้กับพระครูโสพลวัชรโชตนะครับเจ้าอาวาสวัดปากคลองบางครกนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะออกใบตอบรับอะไรครบถ้วนแล้วนะครับเป็นหลักฐานนะครับเพื่อที่จะนำเงินปัจจัยเนี่ยไปซ่อมแซมพระโบสถ์ซึ่งตอนนี้หลวงพ่อท่านเดินหน้าอย่างเดียวเลยท่านบอกว่าไม่ต้องถอยทำไปเลยนะอัตมามีก็จะโปะทำนะโยมมีมาถวายก็จะเอาไปโปะทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วยกันตอนนี้ชาวบ้านเข้ามาช่วยแล้วนะหลายท่านเลยแล้วก็ได้ยินจากข่าวของเราด้วยนะครับแล้วก็รอจากท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมท่านใดอยากจะไปทำบุญนะทำบุญซ่อมโบสถ์ไปโดยตรงได้เลยนะครับที่วัดปากคลองบางคกนะครับเดี๋ยวผมก็คงในวันที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกคงจะมีการจัดเป็นคณะพระป่าไปถวายด้วยแล้วก็ไปประกอบพิธีด้วยนะครับซึ่งผมซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก
ท่านผู้ชมจะได้พบกับนะอาจารย์วิจันหอมแน่นอนท่านจะมานั่งปกอธิษฐานจิตด้วยนะครับอาจารย์ชาลีนี่เชิญแล้วนะอาจารย์ชาลีติดตามรับชมอยู่ด้วยอาจารย์ชาลีเอี่ยมฉลวยนะครับก็หลานแท้ๆของนะหลวงพ่ออ่อนวัดเขียนนะครับเจ้าตำรับแหวนงูอันโด่งดังนะครับนะแล้วก็อาจารย์เด่นเขาอ้อนะครับก็จะได้เดินทางไปด้วยนั่งปกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้สายของมาจากสายเขาอ้อโดยตรงเลยแล้วก็อาจารย์เด่นนั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการในสายสัตว์นะครับของเขาอ้อสำนักเขาอ้อนะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้ำมันหนูแมวที่ท่านสืบสานตำนานมาจะอยู่ที่นี่นะครับเราจะเตรียมมาให้นะครับนะยอดถวาย2ครั้งทางทีมงานของเราถวายไปทั้งหมดเนี่ย2วาระด้วยกันนะฮะวาระแรกเนี่ย 20,000 กว่าวาระที่2 34,000 ล่าสุดเนี่ย 34,000 ครั้งที่แล้วรู้สึกจะเท่าไหร่20,000 28,000 หรือ6นะ26,000 กว่านะมันมีเศษเนาะ26,000ตอนนี้เท่ากับว่าถวายไปแล้วยอดเต็มๆเลยนะ20,000กับ30,000ก็จะ6ก็60,000แล้วสิ60,000นะได้ป่ะ60,000นะ60,000แล้ว30,000กับ20,000กว่าก็60,000แล้วประมาณ60,000นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เราถวายไปแล้วนะครับครั้งแรกเราไม่ได้ขออะไรไว้หลักฐานหลวงพ่อหรอกเราอยากจะถวายก็ไปถวายกันนะครับก็รวบรวมกันมาหลายๆท่านนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็โอกาสต่อไปเดี๋ยวใกล้ๆแล้วปลายเดือนเนี้ยนะเพื่อนผมจะเดินทางมาจากฮ่องกงนะครับฮ่องกงนะฮะเดินทางมาจากฮ่องกงจะมานำปัจจัยไปถวายหลวงพ่อนะครับที่วัดปากคลองบางคกด้วยตอนนี้เนี่ยข่าวเรากระจายไปแล้วที่ฮ่องกงไต้หวันนะครับที่จีนนะครับก็หลายคนก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันอยากจะให้เสร็จเลยไวครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยเนื้อนานเนี่ยพระโบสถ์มีสิทธิ์พังได้นะครับเพราะว่ามันปูนมันเสื่อมแล้วตอนนี้ฮะเขากำลังแก้ไขกันอยู่นะครับก็ต้องใช้เงินทุนในการจัดซ่อมแซมครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งใช้ทุนทั้งหมดเนี่ยประหยัดสุดๆแล้วนะ3 ล้านนะครับตอนนี้หน้าบานถอดมาแล้วนะครับเรามาซ่อมแซมติดกระจกใหม่อะไรหมดแล้วซ่อมแซมใหม่นะครับเพราะว่าต้องซ่อมทีพร้อมๆกันเลยหลายส่วนเดี๋ยวตัวพื้นกระเบื้องหลังคาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับผมก็บอกว่าหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ต้องเก็บของเก่าไว้เผื่อจะได้มีประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับนะเอาละไปชมภาพตอนถวายเงินวัดปากคลองบางคกดีกว่าหลักฐานสำคัญท่านผู้ชมจะได้เห็นจะได้อนุโมทนาพร้อมกันงานบุญเราไม่ต้องใหญ่โตโอฬารหรอกนะเราทำแบบเรียบๆง่ายๆนะครับแล้วก็ทำจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทำนะครับเราไปชมภาพพร้อมกันครับที่วัดปากคลองบางคกครับกับพระครูโสพลวัชรโชติครับที่วัดปากคลองบางคกนะฮะท่านผู้ชมได้ชมกันนี้ฮะนี่ฮะทั้งหลายวัดปากคลองตำบลบางคกอำเภอแม่แตงจังหวัดเพชรบุรีสร้างมาประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาโบสถ์หลังปัจจุบันนี้เป็นหลังที่4 3หลังแรกเป็นหลังเป็นโบสถ์ไม้หลังที่4ไฟไหม้พระโคโศกธรรมศาสตร์ได้สร้างใหม่เป็นโบสถ์ปูนปัจจุบันนี้100ปีชำรุดทรุดโทรมต้องบูรณะเพื่ออนุรักษ์รักษาของเก่าไว้มูลค่าการซ่อมครั้งนี้ประมาณ3ล้านเศษ3ล้านบาทเศษขอเจริญพรท่านทั้งหลายที่มีศรัทธามีโภคะมีศรัทธาและมีโภคะมาร่วมซ่อมมูลเพื่อสืบต่อยุทธพันธ์นาสืบต่อไปขอท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณะธนสารสมบัติวาสนาสิ่งใดซึ่งไม่อยู่ชายสามารถขอจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จโดยทั่วกันทุกท่านเทอญนะครับก็เป็นการถวายปัจจัยนะครับแล้วก็หลวงพ่อได้มอบหมายหน้าที่นะครับในการหารายได้ด้วยจัดหารายได้มาซ่อมโบสถ์นะครับครั้งนี้นะครับทางรัตนโกสินทร์นะครับพร้อมผู้ศรัทธานะครับก็ได้ช่วยกันนะครับออกแบบเหรียญชื่อว่าเหรียญพระสังทองเรียกเนื้อเรียกปลานะครับตามที่หลวงพ่อได้บอกไว้นะครับเพราะว่าวัดนี้นะฮะรากเดิมทีเดียวเนี่ยก็คือหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางครกนะครับแล้วก็หลวงปู่ศรีนะฮะวัดปากคลองบางครกนะครับได้เคยจัดสร้างไว้โด่งดังมากแล้วเป็นเหรียญเฉพาะของวัดนี้ด้วยนะฮะที่อื่นไม่ใช่ต้องวัดนี้ที่เดียวนะครับก็เลยขออนุญาตหลวงพ่อนะครับผมก็ต้องเรียนเสนองานกับหลวงพ่อเนี่ยจัดสร้างถวายเพื่อที่จะหาเงินมาซ่อมโบสถ์นะครับจำนวนเงิน3 ล้านบาทนะครับตรงนี้นะฮะ
งบประมาณในการจัดสร้างจัดทำครั้งนี้3ล้านบาทนะครับหลวงพ่อเดินหน้าไปแล้วนะไม่คอยเลยก็เราได้ปัจจัยไปถวายท่านก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็แล้วแต่ตรงนี้ก็มีญาติโยมหลายๆคนที่อยากจะมาช่วยเหลือก็เข้าไปได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านผมก็ได้บางคนอยากให้เข้าตรงไปเลยครับนะนี่ฮะช่อฟ้าใบลากาหางหงนะครับตัวอันนี้อันเก่าจากพระโบสถ์เก่าเลยนะซึ่งมีอายุประมาณ100กว่าปีนะครับทันหลวงพ่อโศกทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยผมก็ขอไม้เก่าของท่านนะเอามาทำประโยชน์ให้กับหลวงพ่อนะครับถวายให้กับวัดนะครับนะเนี่ยฮะก็เลยบอกท่านผู้ชมด้วยว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมกันซ่อมแซมโบสถ์ให้กับวัดป่าคอบางคกซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมืองเพชรบุรีนะครับเป็นวัดเก่าของเกจิอาจารย์นะครับก็คือหลวงพ่อโศกนะครับนะท่านนี้เนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ยุคประมาณปีก่อนปี2500นะครับแล้วก็หลวงปู่ศรีในยุคปีประมาณ2500ในแถวๆนี้นะฮะนี่ฮะก็ไปสืบสานตำนานที่นี่นะครับซ่อมโบสถ์ซึ่งเป็นงานนะฮะสถาปัตยกรรมของช่างเพชรบุรีนะครับคุณไปดูปูนเก่าของเขาเนี่ยเป็นเปลือกหอยตำนะเก่ามากนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมทำให้ปูนนั้นเสื่อมนะครับตอนนี้เขาก็ลอกปอกปูนออกนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งที่แห้งจริงๆแห้งจริงก็จะทำวิธีทำกระบวนการวิธีในการที่จะเสริมความแข็งแรงโดยการดามเหล็กแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของปูนเข้าไปแล้วก็ค่อยโบกทับแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบเดิมนะครับซึ่งจะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปให้เหมือนเดิมนะครับสวยงามดังเดิมนะครับคู่เมืองเพชรต่อไปนะครับนานๆเราจะได้มีโอกาสได้ทำอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็สร้างใหม่แต่เนี่ยเขาจะไม่ทุบทิ้งคือพยายามสู้ให้ได้สภาพเดิมที่สุดนะครับวัดประคองนี่เป็นวัดเก่าสมัยปลายอยุธยานะครับนี่ฮะก็ไปช่วยเหลือกันตรงนี้นะครับผมก็ได้นำปัจจัยที่ท่านผู้ชมเนี่ยเช่าวัตถุมงคลกับผมก็ดีนะครับบางทีเปิดร่วมบุญก็ดีเนี่ยนี่เป็นร่วมบุญนอกหมดเลยนะอันนี้เป็นคราวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นของวัดโดยตรงละนะครับหลวงพ่อก็มอบหมายงานหน้าที่ให้ผมช่วยท่านจัดการดูแลตรงนี้ให้นะครับนะแล้วก็ปัจจัยตรงนี้ก็จะได้มอบให้กับหลวงพ่อไปซ่อมโบสถ์เรื่อยๆตอนนี้ตอนทำให้เสร็จเลยนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะท่านใดที่มีความศรัทธาก็ขอเชิญชวนด้วยนะครับเร็วๆนี้นะจะเปิดจองแล้วนะฮะจะเปิดจองเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับซึ่งเหรียญชุดนี้นะฮะเราก็จารัตนานะครับพระเกจิอาจารย์นะครับที่เรียกว่าเรามองเราคัดสรรแล้วว่าทรงรู้จริงๆนะครับมีความสามารถจริงๆนะครับในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนั่งปลกอธิษฐานจิตถวายนะครับเพื่อที่จะซ่อมโบสถ์ให้กับวัดปากคลองบางคกแต่ละท่านเชื่อไหมครับเราไปนิมนต์แล้วนะฮะหลายๆท่านหลายๆที่เลยนะครับก็คุยก็ตกปากรับคำไปเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะช่วยต้องมาช่วยในการซ่อมโบสถ์นะครับทุกคนไม่มีปัจจัยอะไรให้ต้องบอกก่อนเพราะว่าวัดเราไม่มีปัจจัยเลยนะครับเพราะว่าเงินไปถมในการที่จะต้องซ่อมอย่างรวดเร็วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวความเสียหายมันยิ่งลามไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านมาเนี่ยก็จะมาเรียกว่าเราช่วยได้มีค่ารถให้แค่นั้นเองบอกตรงนะครับแล้วก็ไม่มีเงินใส่ซองอะไรพิเศษไม่มีทุกคนเนี่ยมาด้วยใจแล้วก็มาช่วยกันด้วยความศรัทธานะฮะกับวัดปากคลองบางครกนะครับเมืองเพชรบุรีทุกท่านเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับพี่สกลจวบกระโทกแหมนะพี่ไทยของผมนี่พระอุปัชฌาย์คุณ4องค์นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่เสาวรักษ์สืบกระแสนะครับสวัสดีครับพี่พรพัฒน์ด้วยพี่ปอมหาลัยไก่ชนโหไม่ได้เห็นนานเลยนะขึ้นมานะแล้วก็น้องสนนะฮะไพศาลดวงคำนะครับพี่สมศักดิ์ทรงคุณทรัพย์นะครับพี่กฤตนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับหลายๆท่านเลยคุณกุ๊กนะครับเสาวรัตน์นะฮะติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับพี่เรืองยศอินทยากรนะครับติดตามด้วยนะฮะพี่ชาติชายมะมหาธโนด้วยนะครับนะติดตามรับชมอยู่นะพี่วีรัตนานะครับพี่หมวยนะพี่กิติศักดิ์คุ้มเสนนะมาแล้วนะฮะหลายๆท่านเลยนะฮะขอบคุณมากนะฮะคุณฐานันมาแล้วด้วยนะฮะนี่ฮะก็เดี๋ยวช่วยกันงานบุญตรงนี้นะครับซ่อมโบสถ์วัดปากคลองบางครกนะครับก็แต่เดิมก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะเราก็ไปเปิดไปออกข่าวออกอะไรนะครับคนที่อยากจะทำบุญก็ไปทำบุญโดยตรงที่วัดไม่จำเป็นต้องผ่านเราฮะไปโดยตรงคุณก็จะเห็นเองถ้าเห็นเองเห็นแล้วมีศรัทธาทำนะครับนะเห็นแล้วบอกเฮ้ยไม่ทำก็ไม่ต้องทำก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คุณศรัทธาผมก็มาแบบแฟร์ให้เห็นกันเลยเต็มๆเราก็อยากจะช่วยตรงนี้ให้แล้วเสร็จนะครับให้ซ่อมแซมให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับจะได้มีความงดงามดังเดิมคุณนึกเอาเลยผมนึกของผมอย่างนี้นะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยคือผมไปถ่ายเล่นๆรายการเสร็จแล้วไปดูพระโบสถ์เอ๊ะทำไมพระโบสถ์มันแปลกๆก็เลยเดินเข้าไปที่วัดไม่รู้จักด้วยว่าใครก็ไปเจอพระแก่ๆนะพาดผ้าผืนหนึ่งเก่าๆนะครับแล้วก็นั่งยองๆเนี่ยอยู่ตรงชานเนี่ยนั่งเขียนอะไรไม่รู้นะแล้ว
นักเลงมากเลยหลวงพ่อนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือเจ้าว่าเราก็ถามว่าหลวงตาเจ้าอาวาสอยู่ไหมนะหรือว่าตรงนี้โบสถ์เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ท่านก็เล่าให้ฟังบอกก็กูนี่แหละเจ้าอาวาสแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขียนใบบอกอ่ะขอเชิญชวนให้คนมาร่วมบุญสร้างโบสถ์นะครับผมก็เลยอ้าวโบสถ์ตรงไหนที่ผมไปดูตรงนั้นหรือเปล่าใช่นั่นแหละมันก่อนมันพังอีกหน่อยถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็จะพังผมก็เลยบอกว่าหลวงพ่อถ้าทำได้ก็จะช่วยหลวงพ่อนะเดี๋ยวหาจตุปัจจัยเอากองผ้าป่าบ้างเอาอะไรมาบ้างมาร่วมสมทบทุนกับหลวงพ่อนะสร้างช่วยกันซ่อมโบสถ์แล้วท่านทำใหม่ออกมาใหม่แล้วเนี่ยคุณนึกว่าเราไปสร้างใหม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ซ่อมใช้3ล้านผมก็เลยเอาว่า3ล้านนี่ผมว่าช่วยหลวงพ่อน่าจะได้แล้วเราสู้อ่ะนะเท่ากับว่าเราไปซ่อมสร้างเหมือนกับทำออกมาใหม่เลยนะให้สวยงามนะมันก็เป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเราก็อยากจะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีชื่อติดตรงนี้ด้วยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่เราปรารถนาไว้อยากจะให้สำเร็จโดยไวนะครับเราก็ไม่ได้คนที่มั่งมีร่ำรวยอะไรมากมายนะครับแต่เราเนี่ยอาศัยว่าเรามีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ให้ความเคารพศรัทธาด้วยกันเนี่ยเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวก็เลยเชิญชวนกันไปทำบุญกันนะครับก็จะไปร่วมบุญกันที่นี่นะครับให้แล้วเสร็จนะครับแล้วเป็นโครงการที่อยากจะเชิญชวนจริงๆนะครับนี่ทำด้วยใจศรัทธาล้วนๆเลยทีเดียวนะครับนะเอ้าก็ขอเชิญชวนนะครับนะโอ้มีหลายท่านติดตามร่วมชมพี่สกลบอกฝากสวัสดีมาด้วยนะฮะสวัสดีนะครับนะก็คงจะได้เห็นภาพข่าวไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเอาเวลายังพอมีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้ำสุโมโนดูทันไหมเจ็ดนาทีนะครับเราจะมีพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมเที่ยวถ้ำสุโมโนถ้ำสุโมโนเนี่ยเป็นถ้ำที่เขามีการปรับปรุงแล้วก็ทำทางเดินครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะสวยงามมากๆนะครับนะเป็นวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมากนะอ้าวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยววัดถ้ำสุโมโนนะครับที่จังหวัดพัทลุงเป็นถ้ำหนึ่งนะครับผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าโคตรจะสวยเลยนะครับมากด้วยนะครับแล้วเป็นถ้ำที่มีธรรมชาติที่งดงามนะครับนอกจากครั้งที่แล้วที่เราพาไปท่านผู้ชมไปถ้ำเลท่านผู้ชมไปที่ถ้ำพุทธโคดมซึ่งผมไปเปิดถ้ำกับหลวงพ่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมถ้ำสวยถ้ำหนึ่งถ้ำสุโมโนครับพัทลุงไปชมภาพครับที่ถ้ำสุโมโนนะครับอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับการเดินทางไปวัดถ้ำสุโมโนนั้นเดินทางไม่ยากนะครับจากตัวเมืองตรังเดินทางไปที่ตัวเมืองพัทลุงนะครับระหว่างทางเลยพอพ้นจังหวัดตรังมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นช่วงถนนที่เป็นช่วงเขาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมก็จะเห็นป้ายว่ามีป้ายบอกว่าถ้ำสุโมโนท่านผู้ชมก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยไม่ไกลจากปากทางเข้าไปประมาณสัก200เมตรก็ถึงแล้วนะครับว่าถ้ำสุโมโนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้คือพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยนะเป็นผู้ดูแลถ้ำนะฮะจะบอกว่าเป็นเทพรักษ์ก็ใช่นะเป็นเทพรักษ์นะครับเจ้าที่ดูแลถ้ำสุโมโนแห่งนี้ถ้ำสุโมโนแห่งนี้ปัจจุบันนั้นเป็นถ้ำที่บรรจุอยู่ในแผนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเป็นถ้ำที่มีความงดงามมากบอกท่านผู้ชมเลยใครอยากไปเที่ยวถ้ำที่1ปลอดภัย2สวย3ยังดำรงคงอยู่ในเรื่องของธรรมชาติไปเที่ยวที่นี่ถูกใจนะครับคนจังหวัดตรังคนจังหวัดพัทลุงนะหลายๆบางคนยังไม่เคยได้ไปเลยดีกว่านะครับไม่เคยได้ไปนี่ผมไปนี่แวบแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอยู่ในแผนของการท่องเที่ยวของผมด้วยเป็นการมั่วของผมเนี่ยเข้าไปนะดูเห็นป้ายแล้วเอาลองดูหน่อยเลี้ยวเข้าไปดูหน่อยไปไหว้พระนะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้โหคุณเลยนะ109แรกที่เดินขึ้นไปตรงนี้นะถอนไม่ออกแล้วเดินเข้าไปเลยลึกเข้าไปอย่างเดียวเลยตอนแรกนึกว่าแวะประมาณสัก10นาทีนะพอเข้าไปปุ๊บพักนึงนะเงียบมากไม่มีคนเลยตอนแรกไม่มีคนไม่มีคนเลยมีแม่ชีกำลังเดินจงกรมอยู่แล้วก็มีบางท่านนั่งกรรมฐานอยู่สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครับผมไม่ใช่สถานที่แบบคุณมาเที่ยวชงช่างนะฮะตีเกาะเคาะไม้ไม่ได้เงียบนะครับพอมาที่นี่ปรากฏว่าวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่จังหวะพอดีว่าถ้ำเขาเปิดไฟนะผมก็เลยเดินทางเข้าไปเป็นถ้ำใหญ่เป็นถ้ำใหญ่ที่มีช่องทางเดินลอดเขานะครับเป็นระยะทางไกลพอสมควรนะครับแล้วท่านผู้ชมสามารถที่จะเที่ยวได้ปลอดภัยนะครับนะไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นเด็กควรจะอยู่กับผู้ปกครองนะครับเพราะโอกาสหายมีเพราะว่าช่องทางเขาในต่างๆมันค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็เดินไปตามทางของเขาได้เลยนะครับ
ถ้ำสุพรรณโอเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันนะครับแต่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็จะเปิดไฟแต่ถ้าวันธรรมดาต้องขออนุญาตเขานิดนึงเขาจะเปิดไฟให้นะครับนะการเดินทางเนี่ยพื้นที่ตรงนี้พระอาจารย์ท่านได้มีการจัดมาค้นพบอาจารย์ทรงเดชป่ะทรงเดชนะอาจารย์ทรงเดชนะฮะได้เจอถ้ำด้วยการอธิษฐานนะครับนะท่านมาที่อะไรวัดพระแก้วแล้วก็อธิษฐานว่าอยากจะได้ที่ที่เป็นที่ที่สงบที่ที่เป็นถ้ำร่มรื่นนะครับท่านก็อธิษฐานกับองค์พระแก้วมรกตเสร็จแล้วท่านเดินทางมาทางใต้ครับแล้วปรากฏว่าเจอถ้ำนี้จริงๆแปลกมากท่านบอกว่าคุ้นเคยอันนี้ผมอ่านจากคำสัมภาษณ์นะและเป็นถ้ำที่สวยงามมากถ้ำหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ถ้ำนี้แต่ท่านอยู่ไม่นานนะฮะหลังจากที่ท่านทำถ้ำเนี้ยเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วคือเทพื้นจัดแต่งอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้ว ปัจจุบันนี้ท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะท่านเดินทางไปวิเวกที่อื่นท่านบอกว่าท่านไม่ชอบวุ่นวายท่านชอบอยู่อย่างสงบนะฮะวัดนี้ก็เลยมีการจัดอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นก็คือ1เรียบร้อยสวยงามสมบูรณ์และขอโทษนะครับพื้นที่เขาทั้งลูกเป็นอุทยานของวัดทั้งหมดเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของถ้ำพระนอนนะครับซึ่งต้องเดินแยกออกไปอีกนะครับก็เดินทางไปอีกประมาณสัก100เมตรนะโดยประมาณเข้าไปสวยมากครับข้างในเนี่ยมีเป็นเหมือนกับเป็นหินจำลองอ่ะหินจำลองนะด้านหน้านี่เลยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเหมือนกับเป็นหินจำลองสวยงามมากนะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะฮะหินจำลองแล้วมีพระพุทธรูปองค์นึงตั้งอยู่นี่สวยมากเหมือนกับยังไงอ่ะเป็นเขาหลายๆลูกอ่ะรวมกันนะครับแล้วเมื่อเราเดินออกไปจากจุดเนี้ยเดินออกไปหน่อยประมาณสัก50เมตรโดยประมาณเดินย้อนเหมือนกับขึ้นบนเขานะหน่อยนึงแล้วเดินลงมานะก็จะพบกับพระนอนที่เขามีการจัดสร้างขึ้นในถ้ำนะครับตามแบบศิลป์ของนครนะฮะศิลป์นครศรีธรรมราชและเป็นสุดปลายถ้ำที่จะต้องออกไปทางป่าอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีคนครับเพราะวันนั้นเดินกันอยู่แค่2คนเท่านั้นเองนะครับไม่มีใครเดินแต่เดินออกมาแปลกพอเดินออกมาเสร็จแล้วถึงเจอคนเนาะถึงเจอคนนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้ไปดูนะฮะคือจะเป็นสถานที่ที่พระเนี่ยจะเดินทางเข้ามานั่งกุฏิกรรมฐานที่นี่เป็นที่ที่วิเวกมากแล้วก็เป็นที่ที่ถ้าบอกว่าถ้าพระภิกษุสงฆ์ท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่นะครับจะพาสามเณรมาเที่ยวแล้วก็มากรรมฐานที่นี่ผมว่าเหมาะนะหนึ่งเนี่ยมันพร้อมนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็วิเวกจริงๆต้องบอกก่อนนะฮะวิเวกมากนะเงียบกริ๊บเลยเสียงแมลงร้องดังมากนะครับแล้วก็ปลาในลำธารก็ยังมีอยู่นะครับเป็นทานน้ำที่จากเขาเนี่ยลงมานะฮะทะลุอีกข้างนึงนะผมก็เดินลงมานะก็ทะลุไปอีกข้างนึงนะเดี๋ยวมีภาพไม่รู้นะภาพตอนที่ทะลุไปอีกข้างนี่ฮะนี่ยังไม่จบนะนี่เดินย้อนกลับมาแล้วอ่ะมาอีกข้างนึงนะฮะเดินย้อนออกไปข้างนึงมาที่แยกอีกแยกนึงคือแยกทางด้านฝั่งนี้เขาเรียกว่าแยกซ้ายตะกี้แยกไปท่านอนแยกขวานะครับบริเวณโถงใหญ่เป็นทางเราก็ไม่รู้ทางเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อ่านแผนที่เดินออกมามั่วออกอีกข้างหนึ่งแล้วทะลุออกมาที่ลานจอดรถได้แม่สวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดครับปากถ้ำออกมาเป็นศาลาอเนกประสงค์และก็กุฏิสงฆ์ขนาดใหญ่โตโอฬารมหาการมากเลยต้องบอกก่อนแล้วบรรยากาศดีโคตรหาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยทางนี้เป็นทางเดินทะลุออกนอกถ้ำอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ผมก็เดินออกมานะครับพอออกมาปุ๊บอ๋อมันทะลุได้นี่นาออกมาตรงบริเวณลานที่เราจอดรถไว้ครั้งแรกนะครับจริงๆอ่ะคนไปส่วนใหญ่เขาจะไปจอดหน้าศาลาอเนกประสงค์แล้วเดินจากปากถ้ำเข้ามาเที่ยวแต่ผมเดินจากทางเข้าหน้าถ้ำทางเข้าแรกเลยที่รถซึ่งไม่มีใครอยู่เลยนะก็เดินมั่วออกไปนะถ้าเดินออกมาก็คือต้องเดินย้อนมาอย่างเดียวเนาะแต่ปรากฏว่ามันทะลุกันได้แปลกดีนะครับเราก็ไม่รู้หรอกนะครับก็วันนั้นเนี่ยบอกตรงนะเหมือนมีคนจูงมือพามานะครับนี่ฮะศาลาเนี่ยประสงค์ขนาดใหญ่สวยงามมากใหญ่โตสวยงามนะครับแล้วก็ไปนึกว่าเอ๊ะสถานที่แห่งนี้จะอยู่ในหุบเขาอย่างนี้นะครับปรากฏว่าไปดูมาโอ้โหคนที่เขาศรัทธามาที่นี่มามากมายมหาศาลมากันเป็นเรือนแสนแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะฮะสวยจริงๆนะครับสวยจริงนะครับนี่ฮะก็เป็นสถานที่ที่มีความงดงามมากๆอีกที่หนึ่งนะฮะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวอันนี้ทริปเนี่ยที่ท่านผู้ชมชมทั้งหมดแล้วนะฮะทั้งหมดทั้งเขาเลยแต่บางช่วงบางตอนช่วงที่เดินก็คงไม่ได้ถ่ายมาให้เห็นนะครับผมอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆเดินเที่ยวถ้ำแบบเดินเร็วนะไม่เดินช้าเดินเร็วนะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปที่จังหวัดตรังเนาะเราก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยปรากฏว่า109แรกที่เดินเข้าไปมันต้องทำให้เราเดินต่อไปจนทั้งหมด
ครบถ้วนนะครับนะวันนั้นเดินยังเร่งเลยนะพอเสร็จจากเนี้ยเชื่อไหมฮะถ่ายทำเสร็จรายการเนี่ยพื้นที่ยังไม่เสร็จฝนตกแบบโอ้โหมันตกอะไรกันนักหนานะไม่ลืมหูลืมตาเลยว่าทางเนี่ยมืดเลยนะครับนี่ฮะเนี่ยมาเจอแบบนี้นะแบบสุดๆเลยนะถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะจัดพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวแบบนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมแบบทัวร์นะฮะไม่ได้อยู่อย่างนี้นะฮะเพราะว่าปกติเขาจะไปเที่ยวไหนถ้าไปจังหวัดตรังก็จะไปทะเลนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมืองบ้างแต่เนี่ยไปเที่ยวถ้ำผมนอกจากถ้าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถ้ำผมจะพาคุณไปทานอาหารโอท็อปอร่อยๆที่นู่นก็ไปเจอกันหลายๆท่านหลายๆเจ้านะครับได้พูดคุยกันนะครับก็เหมือนกับเพื่อนกันเหมือนกับพี่น้องกันก็ผมก็เช่าแหลกซื้อแหลกเลยนะตามโอท็อปเนี่ยซื้อทุกอย่างที่มีที่ชิมได้เอาหมดเลยนะเป็นเพื่อนกันนะฮะจัดมาให้หมดแล้วนะครับรีบวางแผนไว้เลยนะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปอาบน้ำแร่นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำมนต์นะแล้วก็นะไปทานอร่อยของอร่อยๆประจำพื้นที่ของเขานะครับเคยทานสเต็กไข่ปลาเปล่าเนี่ยผมไปทานมาแล้วนะมันอร่อยดีเหมือนกันนะแปลกนะครับนะก็ลองดูเดี๋ยววันหลังมีโอกาสก็จะพาไปนะครับนะสวัสดีครับคุณอินทิราศรีสารนะฮะอยู่ที่สปป.ลาวเนาะแล้วก็คุณพัชรพงษ์นะไพศาลด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับหลายๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนี่ผมก็พาไปเที่ยวที่มันแปลกๆแหละที่คนอื่นเขาไม่พาไปแล้วก็เก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนี่ยฮะนะด้วยทุนของตัวเองนะครับไม่มีทุนใครมาสนับสนุนเลยนะฮะแต่สนับสนุนก็ได้ก็คือเนี่ยเช่าวัตถุมงคลไปส่วนนึงเนี่ยผมก็เอามาไปเก็บภาพมาท่านผู้ชมนะตามสถานที่ที่ต่างๆนะครับที่เราได้เห็นมานะครับก็ใครสนใจก็ขอเชิญนะฮะบางทีเดี๋ยวผมจะมีทริปแล้วก็เร็วๆนี้นะฮะแจ้งให้ทราบนะครับก่อนวันเข้าพรรษาประมาณสักสองอาทิตย์เราจะมีไหว้พระเก้าวัดนะครับนะไม่ใช่ผมจัดนะท่านอาจารย์ตรงนะครับเป็นอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของฮวงจุ้ยท่านจัดขึ้นนะจัดทุกปีนะฮะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่10กว่าแล้วก็มีรถติดตามพร้อมไปด้วยกันเนี่ยประมาณสัก200คันโดยประมาณปีนี้น่าอาจจะไม่ถึง200เพราะดูจากสภาวะเศรษฐกิจอันราบรื่นเงียบสงบตรงนี้แล้วนะฮะแต่ก็จะมีจัดทุกปีแล้วเราก็จะเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดกันทุกท่านนี่ที่เดินทางไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะแจ้งวันอีกทีนึงใน Facebook นะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปด้วยไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ว่าคุณมียานพาหนะพร้อมในการเดินทางนะฮะเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันปตท.ก่อนทางเข้าก่อนเข้าเมืองนะครับไปปั๊มใหญ่ที่มีปลาคาร์ฟอ่ะนะฮะไปรอกันปั๊มนี้ได้เลยตอนประมาณ 6:00 นนะครับ 5:00 นเช้าเค้าจะนำเป็นขบวนไปเลยนะครับโดยมีรถของเจ้าหน้าที่พื้นที่จัดดูแลให้ทั้งหมดนะครับการเดินทางไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าการทำบุญแบบนี้ก็มีด้วยไว้ในประเทศไทยแล้วคุณจะรู้ว่าการทำบุญจริงๆแบบนี้นะมันอาศัยอย่างเดียวนะคือ1ศรัทธานะครับกับใจล้วนๆเลยนะครับในการที่ทำบุญและไม่มีการกำหนดราคาค่างวดว่าคุณจะต้องทำบุญเท่าไหร่นะครับแล้วแต่คุณศรัทธาแล้วแต่คุณแล้วทุกคนที่ไปเป็นเจ้าภาพทั้งหมดแล้วเขาจะแบ่งโซนให้เลยว่าคุณมาเนี่ยลำดับรถคันที่เท่าไหร่ก็เป็นเจ้าภาพวัดนี้คุณเป็นลำดับที่ไหนมาเจ้าภาพวัดนี้เขาจะแบ่งให้เสร็จเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับงานบุญแบบดีๆแบบนี้นะฮะเชิญชวนนะฮะแล้วผมก็จะเก็บภาพมาออกในรายการของเราแต่ปีนี้เดี๋ยวเราเตรียมเรามีเครื่องมือพร้อมแล้วนะครับเรามีไม้เนาะไลท์เสร็จเรียบร้อยและสวยงามแล้วเดี๋ยวจะเตรียมไว้เต็มแม็กเลยไปชมกันว่างานบุญเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้คงจะฝากกันไว้นะครับเอาละครับนะเวลาเนี่ยนะก็มาอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้านะครับซึ่งผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดภูเขาทองเมืองพัทลุงนะครับเป็นยังไงบ้างวัดนี้เนี่ยมีเกจิดังครับหลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองนะครับโด่งดังมากตาปลาขาวประจำวัดที่นี่ดังมากนะครับเฝ้าขุมทรัพย์และวัดที่นี่เป็นสุสานไดโนเสาร์นะแต่เต่าล้านปีไม่รู้แต่มีไดโนเสาร์อยู่ที่เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็สวยงามใกล้ๆกับเขาอ้อนะครับจะเป็นอย่างไรพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับเที่ยวเก๋ไก สไตล์ลึกซึ้ง
เริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเงียบๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้า ก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัตนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัตนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592กลับเข้าสู่รายการนะครับแหมนะก็ไปพักชมที่น่าสนใจกันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับนะก็สวัสดีน้องโทรามินทาติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีพี่ๆคุณนครินทร์ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณสกลมาแล้วจ้านะครับนะติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้นะครับนะอ้าวใครสนใจรายการวัตถุมงคลเดี๋ยวเราได้รับชมกันแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงตรงนู้นนะครับใครเคยไปพัทลุงบ้างไปพัทลุงแล้วเป้าหมายหลายๆคนไปควนขนุนไปเที่ยวเขาอ้อเขาอ้อเราพาไปเที่ยวแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้ยังมีเขาใกล้ๆกับเขาอ้อเรียกว่าอยู่ไม่ไกลกันมากนักบริเวณควนขนุนแห่งนี้นะฮะเป็นสถานที่เกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยเยอะเลยนะครับอาจารย์นำแก้วจันทร์ก็อยู่ที่นี่นะครับนะหลวงพ่อคล้อยวัดภูเขาทองอยู่ที่นี่นะครับ
หลวงพ่อพรมหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนก็อยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับคุณตาขุนพันธลักษณ์ราชเดชก็มาเรียนตำรับตำราวิชาเรียนที่นี่เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวอีกหนึ่งเขานะครับที่มีความสำคัญสั้นๆอันนี้รายละเอียดไม่เยอะเนื่องจากว่าถ่ายไปพักหนึ่งฝนตกไม่กล้าถ่ายต่อกลัวฟ้าผ่ามันน่ากลัวจริงๆแถวนี้ก็เลยเก็บภาพมาได้จำนวนหนึ่งซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นวัดของเกจิอาจารย์อย่างหลวงพ่อคล้อยนะครับวัดภูเขาทองแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นสถานที่ทางด้านบรรพวิทยานะบรรพวิทยาคือเรื่องราวของซากโบราณไดโนเสาร์นั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็เราไปตามรับชมพร้อมกันครับนี่ครับมาทางเข้าวัดภูเขาทองพ่อคล้อยนะฮะก็คนไม่ค่อยได้ถ่ายนะถ่ายแต่ภาพนิ่งนะเราก็เก็บภาพมาให้ท่านชมได้ชมกันนี่ฮะคุณดูฟ้าเนี่ยมืดมาแต่ไกลนะฮะเนี่ยทั้งเขาลูกเนี่ยบริเวณเขาเนี่ยพบซากไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะฮะสนใจป่ะลองไปดูไดโนเสาร์เนี่ยดูเท่านี้พัทลุงได้นะเนี่ยก็บริเวณวัดเนี่ยกว้างขวางทีเดียวนะครับอยู่บริเวณเชิงเขานะครับนะเราก็พาท่านชมมาเดินเที่ยวนะครับที่วัดภูเขาทองนะครับของพ่อคล้อยนะครับพ่อท่านคล้อยนะครับที่วัดของพ่อท่านคล้อยพ่อท่านคล้อยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะตาปลาขาวนะครับนะเฝ้าภูเขาทองนะฮะตาปลาขาวนะฮะองค์นี้เนี่ยก็เป็นเทพรักษาพื้นที่เป็นปู่ดูแลนะครับของวัดภูเขาทองแห่งนี้นะครับนี่ฮะนี่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยฮะนุ่งจงขาวจงแดงนี่แหละนะครับนี่ฮะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อคล้อยหลวงพ่อคล้อยนี่เพิ่งมรณภาพไปไม่นานนะไม่กี่ปีวันนี้เองนะครับนะท่านก็เป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็เห็นคงจะเห็นอยู่นะฮะนอกจากตาปลาขาวท่านผู้ชมสังเกตเห็นเนี่ยจะมีประเภทงูเห่างูจงอางถวายอยู่เรื่อยแถวเนี้ยเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นผู้ดูแลเขานะครับโดยเฉพาะบริเวณเขาอ้อแห่งนี้นะใกล้ๆเขาอ้อเลยนะฮะแถวนี้นะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าตาหมื่นเกล็ดนะครับจากคำบอกเล่าของอาจารย์ประสูติก็ในเตานะเขาจะมีชื่ออยู่นี่นะฮะก็จะเป็นซากไดโนเสาร์นะฮะกระดูกต่างๆเนี่ยจริงๆเขาเอาไปเข้าพิพิธภัณฑ์เยอะแล้วนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางวัดเนี่ยเขามีมาให้ชมกันนะครับแล้วก็มีนิทรรศการนะครับให้เราได้ศึกษาค้นคว้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องของบรรพวิทยาก็สามารถที่จะมาเที่ยวประชมที่นี่ได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็มากราบนิทรรศการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอพรตาปลาขาวนะครับนะท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับนะวันนี้นะคุณต้านะมาแล้วนะต้าพันทิพย์นะทักทายมาแล้วนะเดี๋ยวหาว่าไม่เจอนะฮะอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์วันนี้กลับบ้านทันแล้วมาแล้วนะโอ้นี่จัดดึกหน่อยนะฮะอาจารย์เอี่ยมถึงบ้านแล้วนะยินดีด้วยครับผมนะนะฮะวันนี้เนี่ยมีรายการหลายรายการรายการวัตถุมงคลหลายรายการเลยนะครับให้เราได้สะสมกันด้วยนะครับวันนี้นะแล้วก็ได้ร่วมบุญกันอีกนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมไปชมก่อนเลยอันแรกเลยทำบุญร่วมสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่จะนำไปประดิษฐานไว้ที่วัดนามาตูมนะครับวัดหลวงพ่อโดแหละวัดนามาตูมนะก็มีการจัดสร้างนะเพื่อที่จะมอบเป็นของที่ระลึกให้เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกของหลวงพ่อสิริแห่งวัดตาลจังหวัดนนทบุรีนะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพแล้วกันเต่าหลวงพ่อสิริวัดตาลนะครับเป็นยังไงบ้างไปชมภาพครับนี่ฮะหลวงพ่อสิริแห่งวัดตาลนะครับในพระเถรอาจารย์ชื่อดังนะครับลูกศิษย์ของท่านไม่ธรรมดานะท่านดังมาตั้งแต่สมัยปี2500อ่ะนะนี่รูปเหมือนหลวงปู่ทิมฮะที่กำลังจะรอสร้างอยู่ตอนนี้นะฮะช่อเต่าช่อหนึ่งนะฮะทำบุญนะฮะ 2,100 บาทพร้อมจะส่งให้นะครับนี่เป็นพญาเต่าเรือนให้ท่านผู้ชมได้ชมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะมีโค้ดมีเลขตอกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเนื้อชินนะนี่อันนี้เนื้อชินนะเป็นเต่าเนื้อชินตัวหนึ่ง200ทำบุญ250บาทนะฮะนี่เนื้อเงิน 1,500 บาทนะครับเนื้อนวะ500บาทนะครับนะอันนี้นะจัดให้นะครับเนื้อเงินนี่ 1,500 นะครับ 1,500 บาทนะครับนี่นวะ500บาทนะครับแล้วก็เนื้อชิน250นะครับนี่เนื้อนวะอันนี้เนื้อนวะอยู่นะฮะน่ารักนะฮะขนาดกระทัดรัดน่ารักนะห้อยติดตัวนะครับดีมากเลยนะครับพญาเต่าเรือนนะครับก็กันคุณกันของเนี่ยเกาะเขาเนี่ยหลังเรียกว่ากระดองเต่าเนี่ยมันแข็งแรงนะฮะกันสารพัดสัตว์ได้เลยนะไม่มีใครกล้ามายุ่งนะฮะไม่งั้นเต่าอายุไม่ยืนถึง100ปีหรอกนะใครสนใจนะทำบุญเต่านะหลวงพ่อสิริวัดตาลนะครับรุ่นแรกนะครับเพื่อที่จะนำปัจจัยไปร่วมสร้างร่วมหล่อนะ
ป็นองค์หลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหันไร่ใครเป็นลูกศิษย์ญาติลูกศิษย์อย่ารอช้าครับผมช่วยกันทำบุญตรงนี้นะครับเขาก็มอบเป็นของที่ลึกไปให้250บาทมอบเต่าเนื้อชินให้1องค์พร้อมจะส่งให้แล้ว500บาทมอบให้เป็นเต่าเนื้อนวโลหะ 1,500 บาทมอบให้เป็นเต่าเนื้อเงินนะครับมีจำนวนน้อยนะครับแล้วถ้าใครทำบุญเนี่ยกองบุญละ 2,100 บาทก็จะให้เป็นเต่าเนื้อนวะเป็นช่อเลย9องค์9ตัวนะมอบให้จัดส่งให้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับจะส่งให้ทาง EMS ให้ทันทีนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะปิดมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ได้เลยก็พูดคุยกับผมได้โดยตรงที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ผมติดตามรับชมอ่านทุกข้อความทุกคอมเมนต์ที่ส่งมานะครับนะสวัสดีครับอาชายศรีสงวนกุลนะครับเกื้อนวพลนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะอาจารย์เอี่ยมบุญจริตนะครับแล้วมีอีกหลายๆท่านนะครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับคุณสุรัตน์นะครับพรชัยนะใช่ป่ะน่าจะใช่นะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับพี่หมวยสุรียังติดตามรับชมอยู่อย่างเหนียวแน่นเลยคุณสกลนะแหมวอร์ดดิ้งของคุณนี่สกลมาแล้วจ้านะรับรู้กันเลยนะฮะอ้าวนอกจากเต่าแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปที่วัดบวรนิเวศวันนี้ก็เลยได้วัตถุมงคลดีๆมานะครับก็จัดพร้อมกับครอบแก้วในการที่จะไปประดิษฐานบางคนอยู่คอนโดนะฮะบางคนอยู่บ้านแต่ว่าที่พื้นที่ในการวางวัดพระในบ้านน้อยวันนี้มีทางออกเราเอาครอบแก้วสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็สักการะบูชาได้เลยส่วนหนึ่งนี่นะฮะผมก็จะนำไปเป็นบุญกองบุญด้วยในของวัดปากคลองบางครกด้วยชุดนี้นะฮะใครสนใจได้แจ้งมาด่วนเลยพระกริ่งช้างคู่100ปีช้างคู่นะฮะของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรมาพร้อมกับครอบแก้วนะฮะใบโพทองนะครับพร้อมจัดส่งให้ด้วยนะมาพร้อมจัดส่งให้ด้วยเพียงร่วมบุญกัน800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทสนใจบอกมาใต้คอมเมนต์นี่เลยไปชมภาพครับผมว่าจะสวยงามขนาดไหนครับผมไปชมได้เลยครับสอบถามกันมามากนะครับชุดนี้นะครับเห็นผมโพสต์ไปหลายคนอยากได้มากเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับพระกริ่งช้างคู่นะครับ100ปีนะครับจัดสร้างขึ้นมาปี2556นะครับของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับพระสังฆราชลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้นะครับบรรจุอยู่ในฐานนะฮะใบโพทองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่อยู่ในฐานครอบแก้วจัดให้พร้อมกับฐานครอบแก้วเลยอย่างนี้นะครับเป็นชุดอย่างนี้นะจะส่งให้นะครับพระกริ่งนะครับเป็นพระกริ่งจีนนะครับห่มจีวรริ้วรัดประคดสวยงามมากทีเดียวนะครับมีหม้อน้ำมนต์อยู่นี้นะฮะปางสมาธิเพชรด้วยเป็นแบบบัวเล็บช้างแบบจีนที่มีความงดงามมากนะครับนี่ฮะใครอยากได้พระอันเป็นมงคลอย่างนี้นะครับมีจำนวนไม่มากแล้วนะฮะเหลือน้อยแล้วนะฮะนี่ฮะร้อยปีมีช้างคู่มีโค้ดตอกเลขหมายลันนัมเบอร์กำกับองค์พระนะครับกันปลอมนะครับบรรจุอยู่ในกล่องนะครับวางหิ้งนะครับสวยงามมากเลยใครที่มีคอนโดอยู่คอนโดใครที่จะหาพระสักองค์นึงติดไว้ที่รถนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นคำตอบให้คุณได้เลยเป็นพระที่ผ่านพิธีในพระโบสถวัดบวรนิเวศนะครับซึ่งเป็นพระโบสถที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ก่อนองค์ร้อนเก้าราชการที่4มาแล้วนะไม่ธรรมดานะครับพุทธาภิเษกข้างในนี้นะฮะนี่ครับให้ท่านผู้ชมชมนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับบนกรอบใบโพทองนะครับตอนนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะมีโพสต์ลงไปในกลุ่มแอดไลน์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจพระชุดนี้นะครับทั้งชุดเลยพร้อมจะส่งให้เพียงแค่ชุดละนะครับส่วนหนึ่งจะได้เอาไปร่วมบุญกับวัดปากคลองบางคกด้วยนะฮะอันนี้ผมจัดการไว้800บาทเท่านั้นเองมีจำนวนจำกัดนะครับ800บาทเท่านั้นต่อชุดนะครับท่านใดติดตามรับชมอยู่สนใจนะครับอยากจะได้พระดีๆนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยนะครับชุดนี้นะครับก็800บาทเท่านั้นเองพร้อมจะส่งให้ทันทีนะครับมีอยู่จำนวนน้อยนะครับไม่เยอะนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับพระกริ่งจีนใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นพระกริ่งช้างคู่ที่ว่าพระกิ่งช้างคู่100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรพระบวรนิเวศครับพร้อมกรอบใครสนใจเพียงแค่ชุดละ800บาทเท่านั้นเองครับผมนี่แหละครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะ800บาทเท่านั้นนะครับชุดหนึ่งนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับเราหาของดีราคาเบาสวยงามนะครับคู่กับคุณนะครับนะไว้สักการะบูชานะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างดีทีเดียวนะครับจะมอบไปนำไปมอบให้กับเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่คุณเคารพศรัทธาหรือเอาไปถวาย
พระคุณเจ้าที่คุณเคารพศรัทธานะครับเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยก็ยิ่งดีนะครับอันนี้นะเป็นของดีจริงๆนะครับสวยงามมากๆแล้วก็เป็นของเก่าตั้งแต่ปี2556แล้วนะฮะไม่ได้ของใหม่นะฮะมีเหลือตกค้างอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะแจ้งปิดมาใต้คอมเมนต์นี้ได้หรือไปที่ในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับคุณสิทธานาทีติดตามรับชมอยู่พี่มาโนชคงบุญนะพี่กัญชัยเดสันเทียด้วยนะพี่กัญชัยเนี่ยก็ไปนั่งกรรมฐานกับหลวงพ่อหนุนนะแล้วรอบที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกหวยด้วยนะแหมโชคดีมากๆนะพี่หมวยก็ถูกเหมือนกันนะฮะพี่หมวยก็ได้ใช่ไหมนะแล้วก็ใครพี่ไทยเขาก็ได้เหมือนกันนะถูกประจำเลยคนนี้นะถ้าคุณคอยตามนะนะคุณสกลจบกระโทกเนี่ยนะเขาถูกหวยติดต่อกันมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะขอบอกนะไม่ธรรมดาจริงๆนะไม่รู้เอาเลขมาจากไหนนะก็อยากจะลองตามพี่ไทยเขาเหมือนกันนะแจ้งมาสักครั้งหนึ่งเผื่อได้ตามไปด้วยนะครับเอ้าใครสนใจกริ่งพระกิ่งจีนช้างคู่100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรชุดละ800บาทเท่านั้นเองติดต่อสอบถามมาได้นะครับยังรายการของเราได้เลยตอนนี้ใต้คอมเมนต์นี้ฮะหรือว่าจะไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับยินดีด้วยเลยนะฮะตรงนี้นะก็ส่วนหนึ่งก็จะไปสมทบในกองบุญนะฮะซ่อมโบสถ์ที่วัดปากคอบางครกด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายการที่3นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จของท่านอาจารย์หมอท่านอาจารย์หมอนะครับอภิชาติชินโชธนะครับผู้สร้างตำนานพระพรหมเอราวัณที่แยกราชประสงค์คนนี้แหละครับเป็นคนสร้างพระพรหมเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานที่แยกราชประสงค์ท่านไม่ธรรมดาครับเป็นคารวาสขมังเวกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นหมอด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สำเร็จในกสิณด้วยท่านหนึ่งที่มีการบันทึกไว้สุดยอดจริงๆถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจพระสมเด็จคะแนนนะเนื้อเงินหลังจานนะลายมือของอาจารย์หมอนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับนะทันทีมีอยู่จำนวนน้อยครับมีเพียงแค่5องค์เท่านั้นเองไปชมภาพครับผมนี้เราได้มาถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับองค์นี้นะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนเนื้อชนวนล้วนนะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินนะครับทั้งองค์เลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราได้มาทั้งหมดนะฮะ5องค์ด้วยกันนะครับใครสนใจสามารถที่จะสอบถามได้เลยเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับที่หายากไม่ใช่หรอกเพราะด้านหลังเนี่ยมีเป็นลายมือที่ท่านจานไว้ด้วยนะครับนี่ฮะหาไม่ได้ง่ายๆครับหายากมากนะครับอันนี้นะปกติจะไม่ค่อยมีจานนะมีจานมีน้อยมากนะครับเที่ยวนี้เราได้มานะครับจากคนที่เขาเป็นลูกศิษย์แล้วก็เก็บเก่านะครับของท่านอาจารย์หมออภิชาติชินโชธนะครับซึ่งท่านเป็นคารวะขมังเวทท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองไทยนะครับที่สร้างชื่อปรากฏนามไว้ตราบจนถึงปัจจุบันใครรู้จักพระพรหมเอราวัณบ้างครับนะครับถ้าท่านผู้ชมรู้จักพระพรหมเอราวัณแล้วก็นะครับองค์นี้นะครับก็คือท่านอาจารย์หมออภิชาติท่านเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ประกอบพิธีปฏิฐานองค์พระพรหมเอราวัณไว้ที่ตรงมุมลาดแยกลาดประสงค์นะฮะตรงนี้นี่เองนะครับนี่นะคือท่านที่จัดสร้างระวังตำแหน่งขององค์ท่านเนี่ยอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับท่านอาจารย์หมออภิชาติชินโชธนะครับท่านมีอำนาจจิตนะครับซึ่งได้มาจากกรรมฐานแล้วก็อำนาจของกสิณนะครับที่แบบเรียกว่าอัศจรรย์มากๆเลยทีเดียวนะครับวัตถุมงคลของท่านที่ท่านมีการจัดสร้างขึ้นนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่ธรรมดาต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาเป็นคารวะขมังเวทที่ไม่ธรรมดาสมัยก่อนนะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยมีเยอะนะครับแม้กระทั่งมิชัยคุณมิชัยบัญชานี่ก็ยังเป็นลูกศิษย์นะสมัยก่อนนะอันนี้นะรุ่นเก่าๆเลยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนั้นล้วนแล้วแต่หายากมีมูลค่ามีราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของหายากนะครับอันนี้ผมเสาะแสวงหามาให้ได้นะครับองค์ละเท่าไหร่นะครับไม่แพงนะครับองค์ละเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับ 1,000 บาทเท่านั้นเลยไม่แพงนะครับอันนี้นะเป็นพระเนื้อชนวนล้วนนะครับเป็นพระเนื้อเงินนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปพระสมเด็จปางสมาธิอยู่ในซุ้มเดือนแก้วบนสมเด็จวัดระฆังนี่แหละด้านหลังเนี่ยเป็นการจารายมือตัวนะนะครับอันนี้นะฮะก็ดีเด่นทางด้านนิรันตรายสูงมากนะครับแล้วก็ทางด้านเรียกโชคเรียกลาภเรียกเงินเรียกทองนั้นองค์นี้เนี่ยต้องบอกได้ว่าไม่ธรรมดาครับนะอันนี้นะไม่ธรรมดาจริงตามประวัติเขามีเขียนเล่าไว้ลองไปเสิร์ชหาได้เลยนะฮะว่าอาจารย์หมออภิชาติชินโชธนะครับเดี๋ยวมีพระสมเด็จองค์นี้ขึ้นมาคุณลองไปเปิดอ่านดูก็แล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยด้านหลังจะไม่จานจะเป็นหลังเรียบอันนี้มีจานด้วยเป็นจานเก่านะครับแล้วก็มีอยู่จำนวนเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นฮะใครสนใจนะครับองค์ละเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับของท่านอาจารย์หมออภิชาติชินโชธนะครับคารวาสขมังเวทยุคปี2500ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นผู้ที่ตั้งองค์พระพรหมเอราวัณนะครับที่แยกราชประสงค์ครับใครสนใจนั้นสอบถามมาด่วนเลยครับสุดยอดอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับเนี่ยครับใครสนใจนะครับพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเนื้อชินเงินนะครับผสมประหลอดนะครับซึ่งเป็นพระของท่านอาจารย์หมอนะครับอภิชาติชินโชธนะครับผู้สร้าง
รูปแบบของพระพรหมเอราวัณที่แยกราชประสงค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนี้คือของท่านเลยนะครับเราได้มาเพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะครับก็ชิ้นละ 1,000 บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีความสนอกสนใจอยากจะได้ของท่านอาจารย์หมออภิชาตินะครับหรือจะเข้าไปอ่านก่อนประวัติของท่านนะครับมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างผมบอกได้เลยว่าอึ้งครับไม่ธรรมดานะครับลองดูนะฮะเป็นคฤหัสถ์เก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่แพ้อาจารย์เฮงไพวันน่ะต่อรุ่นหลังจากอาจารย์เฮงไพวันมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของจิตเป็นอย่างมากนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์เอกสิทธิ์มงคลนะครับติดตามรับชมอยู่ที่วัดมกุฏกษัตริย์นะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มีอาจารย์เอี่ยมด้วยนะฮะพี่ธนิตจิตตานะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยอาจารย์ผู้โฆษสารติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับนะผมพี่อาจารย์เพ็ญนะพี่แอดผมติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีครับพี่แอดนะครับนะเอารายการต่อมาอันนี้ดีกว่าหนุมานนะหลวงพ่อโอภาสีเคยเจอป่ะนะบางคนไม่เคยรู้จักนะหนุมานหลวงพ่อโอภาสีไม่แพงจัดให้นะอย่างดีอันนี้ของส่วนตัวผมเก็บไว้เองก็ออกถูกได้นะครับไม่แพงครับปัจจุบันในสนามเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแล้วแต่ก่อนอาจจะเห็นบ่อยๆนะครับนะแล้วก็เป็นของดีของหลวงพ่อโอภาสีบางคนเอาไปถักบางคนเอาไปติดได้เพราะว่าเขาจะมีรูลอดนะครับรูสำหรับลอดเนี่ยบางคนไปถักเชือกใส่ข้อมือก็มีเยอะแยะนะฮะบางคนก็ใส่เป็นสร้อยคอก็มีนะครับนะสวัสดีครับพี่ก้องพัดก้องนภัสแสงแก้วติดตามรับชมอยู่นะครับพี่ริศลาบอกรับ2องค์ค่ะเป็นขออาจารย์หมออภิชาตินะครับ2องค์นะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะขออาจารย์หมออภิชาติเนี่ยผมบอกทุกคนได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงๆถ้าคุณได้รู้จักท่านแล้วผมบอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมนะฮะหนุมานรุ่นแรกหลวงพ่อโอภาสีทีมงานผมรอแล้วรู้จักใช่มั้ยหลวงพ่อโอภาสีรู้จักนะแน่นอนแต่รอดูว่าหน้าตาหนุมานเป็นไงวะก่อนปี2500นะฮะอันนี้เป็นเก่าแล้วนะฮะมีอย่างน้อยอันนี้ต้องมีประมาณสักใกล้ๆ70ปีโดยประมาณ70ปีมาแล้วนะฮะอันนี้นะฮะใครสนใจสอบถามได้เลยเพียงแค่500บาทเท่านั้นมี5องค์นะครับส่วนตัวนะครับไปชมภาพครับท่านผู้ชมครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นผ่านตาไปบ้างนะครับแต่ว่าหลายๆท่านคงจะไม่รู้จักนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหนุมานนะครับซึ่งเป็นของหลวงพ่อโอภาสีแห่งอาสมบางมดนะครับแถบฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับหลวงพ่อโอภาสีนั้นเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับแหมชื่อเรียกอีกอย่างนึงก็คือท่านมหาชวนนั่นเองนะครับท่านเคยบวชที่อยู่ที่วัดบวรนะครับก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าคุณนะครับก็ปรากฏว่าท่านเรียนธรรมมาจนบรรลุถึงขั้นหนึ่งนะครับไม่มีใครทราบได้หรอกก็เลยไปสอบหาสถานที่ที่เป็นวิเวกนะครับในการที่จะเจริญกรรมฐานก็มารู้จักกับท่านอาจารย์เบาเอิงนะครับท่านอาจารย์เบาเอิงก็เลยแนะนำให้ไปที่ศาลเจ้าศาลเจ้าหนึ่งนะครับแถบบางมดนะครับแล้วท่านก็เดินทางไปที่นั่นก็บอกว่าท่านถูกอัธยาศัยก็เลยอาศัยพำนักอยู่ที่นั่นตั้งแต่นั้นมานะครับตำแหน่งท่านเจ้าคุณหรืออะไรแล้วแต่ท่านไม่รับเลยนะครับก็เรียกว่าทิ้งตำแหน่งทิ้งวัดมาเป็นพระอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับก็เลยเรียกว่าอาสมบางมดนะครับปัจจุบันนี้กลายเป็นวัดบางมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่โตน่ารักสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อโอภาสีหรือมหาชวนนะครับยอดเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อลือชาในประเทศไทยเลยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับนี่ฮะท่านก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะครับหลายรุ่นเหมือนกันนะครับโดยศิษยานุศิษย์นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากอย่างหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยผมเอาของเก่าที่ผมเก็บเองนะฮะอันนี้ของผมส่วนตัวนะฮะให้ดูนะฮะมีทั้งหมดผมมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันที่เก็บเก่านะฮะ5ชิ้นด้วยกันนะครับเป็นหนุมานของหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดนะครับนี่ฮะพุทธคุณนั้นสุดยอดนะฮะอันนี้ใส่ได้เลยร้อยได้เขาจะมีรูร้อยนะฮะเป็นแก้วอัดสมัยก่อนนะครับอายุอานามก็เยอะแล้วนะฮะประมาณถ้าก่อนปี2500นะฮะปัจจุบันนั้นไม่ค่อยได้เจอแล้วนะฮะหายากแล้วนะฮะนี่ฮะให้ดูกันนะฮะสนใจแบบไหนเนี่ยสอบถามได้เลยเหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยน่ารักทุกชิ้นแหละเพราะว่าเป็นของที่หายากนะครับแต่ละชิ้นนั้นก็จะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะก็เป็นของที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับ5ชิ้นมี5ชิ้นเท่านั้นนะฮะอันนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับชิ้นละนะครับชิ้นละไม่แพงพร้อมจัดส่งให้วันนี้ผมจัดให้พิเศษเลยทีเดียวนะครับ500บาทเท่านั้นเองนะครับ500บาทนะครับใครสนใจนะครับนี่ฮะให้ดูกันนะฮะ500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทชิ้นละ500บาทเท่านั้นนะครับนะสวยมากมากนะอันนี้ฮะของหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดแท้ๆครับผมใครอยากได้สอบถามมาได้เลยครับตอนนี้ครับมีจำนวนจำกัดครับนี่แหละครับ
ของหลวงพ่อองค์ภาษีแท้ๆนะครับนี่คุณป้าให้ข้อมูลมาดีมากเลยนะครับหลวงอนุมานหลวงพ่อองค์ภาษีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไว้ติดสายสินก็มิน่าคือมีรูรอดไงรอดสายสินนะครับแล้วก็ห้อยไว้นะครับทำพิธีเสร็จนะครับก็แย่งกันเอาไปเป็นของตัวเองเป็นของมงคลที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับไม่ค่อยได้เจอแล้วนะครับคุณฮักเกนายรับ1หนุมาน1ตัวนะครับผมมีอยู่หมด5ชิ้นนะครับหมดแล้วหมดเลยพระสมเด็จเหลืออยู่พระสมเด็จคะแนนเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยเหลืออยู่แค่องค์เดียวนะฮะจาก5องค์นะฮะเหลืออยู่องค์เดียวหนุมานเนี่ยมี5ตัวนะครับมีจองไปแล้ว1นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยเป็นของหลวงพ่อโอภาษีอาสมบวชจริงๆแต่เขาเล่นกันไม่ได้แพงนะครับเล่นกันไม่ได้แพงเพราะนั้นเนี่ยคุณถึงจะเห็นราคาอย่างเงี้ยถ้าวันนึงบอกว่านิยมโอ้โหคุณเอ้ยไม่ต้องหาหรอกราคาแบบนี้ไม่มีเหมือนปรากฏการณ์ของพระอุปัฏฐยะนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมาจองท่านผู้ชมครับปรากฏการณ์วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคุณจองไป 1,100 บาทพร้อมจะส่งจำได้ไหม30องค์หมดภายในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงราคาวันนี้นะครับที่คุณจองไปองค์ละ 1,000 กว่าบาทวันนี้องค์ละ 15,000 นะครับไปดูนะครับจริงๆนะครับคนที่จองพระใบวันนี้ 15,000 นะครับพี่พรพัฒน์จองหนุมาน1ตัวนะครับคุณฮักเกนัย1ตัวพี่ยุทธศักดิ์บัวทองเลิศ1ตัวนะครับพี่ยุทธศักดิ์เป็นเพื่อนกันในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์หรือยังนะครับพี่ยุทธศักดิ์ไปเป็นเพื่อนกันได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานโพสต์เขียนให้นะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะฮะตัวนึง500บาทไม่ได้แพงฮะเราจัดหาของดีแท้ราคาเบาๆให้คุณสังเกตดูตัวจะไม่เหมือนกันหรอกนะจะคล้ายๆกันเท่านั้นเองนะครับนะเอาจากหลวงพ่อองค์ภาษีผมพาไปหาของยากๆขึ้นนะฮะพระขุนแผนหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตนะครับปีจัดสร้างเมื่อปี2495ของดีนะครับน่าใช้ท่านเอาผงมวลสารต่างๆนะครับผงลบต่างๆนะฮะรวมทั้งเนื้อดินอาถรรพ์ที่หลวงพ่อทูลเอามาแล้วจัดสร้างเป็นพระชุดนี้พระชุดนี้สร้างขึ้นนานแล้วนะครับ60กว่าปีมาแล้วนะครับปี2495 66ปีมาแล้วนะครับอายุอนามการสร้างก่อนปี2500รุ่นแรกไม่ธรรมดาองค์นี้พิเศษครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดำไม่ใช่แดงเนื้อดำดำทั้งองค์คือดินเผาผ่านนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นักสภาพฟอร์มยังสวยน่ารักอยู่เลยแล้วก็ดูง่ายมากมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นไปชมภาพครับครับที่ชมอยู่นี้นะครับเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทูลแห่งวัดโพนิมิตนะครับฝั่งธนบุรีนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2495อันนี้พิเศษครับพิเศษตรงไหนเพราะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นพระเนื้อดำครับผมนะครับปกติจะเป็นเนื้อแดงเยอะนะครับอันนี้เนื้อดำนี่หาค่อนข้างจะยากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับอันนี้เราถือว่าฟลุกมาได้นะครับหลุดมาองค์หนึ่งนะครับพระทูลนะครับอัตตทีโปนะครับแห่งวัดโพนิมิตสถิตมหาสีมารามนะครับบางยี่เรือนะครับเขตฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคปี2500ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆองค์หนึ่งนะครับเป็นศิษย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์นวมแห่งวัดอดงคารามนะครับแล้วก็ซึ่งหลวงพ่อนวมนั้นก็เป็นสหายรักกับหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นพระที่มีพุทธคมสูงนะครับสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณอีกทั้งเนื้อดินอาถรรพ์ที่ล่ำลือว่าสุดยอดโดดเด่นมากทางด้านเมตตามานิยมโชคลาภสุดๆจริงๆนะครับอันนี้นะหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ไปบ้างแล้วนะครับแต่องค์นี้พิเศษหน่อยก็คือเป็นเนื้อดำหน้าตายังมีอยู่เลยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับปางมารวิชัยนะครับขัดสมาธิเพชรอยู่ตั้งอยู่บนฐานบัว2ชั้นอยู่ในซุ้มเรือนแก้วนะครับด้านหลังนะครับนี่ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นรูปของขุนแผนนะครับถือดาบอยู่นะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาครับหลวงพ่อทูลนี่ก็วัตถุมงคลของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังกันมานานแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับท่านที่เก็บสะสมในพระชุดขุนแผนเนี่ยองค์นี้ก็เป็นขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งนะครับของเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับไม่ควรพลาดจริงๆท่านใดสนใจนะครับองค์นี้เปิดไม่แพงนะครับนะหยิบจับได้สบายมากเลยเพียงแค่ 2,800 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะฮะ 2,800 บาทเท่านั้นนะครับ 2,800 บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับพระขุนแผนเก่ายุคเก่าปี2495นะครับก็เช่าได้เลยนะครับองค์นี้นะฮะ2,800 บาทนะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับของดีที่หายากนะครับตอนนี้หายากนะครับเนื้อแดงนี่หาง่ายหน่อยแต่ว่าเนื้อดำอย่างนี้หายากมากครับหน้าตาขึ้นลายๆเลยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับ1,800 นี่ครับเนี่ยฮะก็คือพระขุนแผนหลวงพ่อทูลนะครับสิ่งที่บอกไว้นะว่าพิเศษหน่อยก็ตรงนี้ก็คือว่าเป็นพระที่เป็นเนื้อดินเ
ผาสีดำออกดำนะฮะนี่ดินเผาผ่านนะฮะไม่ได้ทำสีนะฮะดินเผาผ่านเดิมเพราะนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้เจอสีฟอร์มนี้เท่าไหร่นักนะครับอาจจะมีบางองค์ที่เราเคยเจอนะเป็นแดงบ้างเป็นออกชมพูบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่เนี่ยดำไม่ค่อยได้เจอแล้วมีจำนวนการจัดสร้างน้อยมากๆแล้วเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับหลายๆคนตอนนี้เริ่มกลับมาหาพระชุดนี้ปัจจุบันจะไม่มีแล้วนะฮะต้องบอกว่าในสนามแทบจะไม่เจอแล้วนะครับจะอยู่ตามตู้พระใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาสนนราคาเช่าหานับวันยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะพุทธคุณนั้นสุดยอดทีเดียวนะครับหลวงพ่อทูลพระโพธิมิตรนะครับต้องขอขอบคุณคุณต้าด้วยให้ข้อมูลมาดีมากเลยนะครับหลวงพ่อทูลนะเป็นพระเก่งสาธรรมมิตรกับหลวงปู่เส่งวัดกัลยาแล้วก็หลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมปรีนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่หายากด้วยอาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์ก็ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็เพื่อนๆที่รู้จักกันก็จะให้ข้อมูลเข้ามาเนี่ยเรื่อยๆนะเสริมกันเข้ามาจะได้มีข้อมูลความรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับกับหลวงพ่อทูลพระโพธิมิตรใครสนใจนะครับสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะครับเช่าบูชาได้นะครับก็2องค์มีองค์เดียวเท่านั้นองค์นี้ที่เห็นเลย 2,800 บาทองค์นี้ที่เห็นอยู่สภาพนี้ถือว่าสวยแล้วนะมันไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมีหน้ามีตาองค์นี้นะสมบูรณ์นะเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับพุทธคุณนั้นยอดเยี่ยมนะทางด้านเมตตาแล้วก็นิรันตรายสูงมากนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณโชติวงศ์เหินแล้วก็คุณสุทธิรักษ์ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่ติดตามรับชมอยู่นะนะฮะรวมทั้งสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากๆเลยทีเดียวครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของรัตนโกสินทร์แล้วก็ทางช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับเอาต่อจากหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตไปที่พระของหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมั่งนะครับอันนี้นะฮะวันนี้ได้มาเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเองนะฮะเป็นพระพิมพ์โคนสมอนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เต็มร้อยสวยงามมากส่งประกวดได้สบายมากเลยองค์นี้น่ารักมากครับนะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมพิมพ์นะฮะพระโคนสมองครับก็คล้ายๆกับพิมพ์ขุนแผนเหมือนกันไปชมภาพครับอาจจะเอ่ยถึงยอดเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังในแถบนครปฐมนะครับก็คงจะไม่พ้นหลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนเยหอมนะครับวันนี้นะครับก็มีพระเถรอาจารย์ในตอนนี้รุ่นที่3แล้วนะครับตั้งแต่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มหลวงพ่ออวยพรนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหลวงพ่อเงินท่านก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับในยุคประมาณสักช่วงปี2500ที่มีชื่อเสียงจริงๆมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นพระที่เรียกว่าสุดยอดพุทธคมจริงๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพระผงใบลานโคนสมอนะครับนะก็คล้ายๆกับพระขุนแผนเหมือนกันนะเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับฐานสูงนะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะครับนี่ฮะองค์นี้สภาพสวยเลยทีเดียวนะครับใครสนใจเนี่ยสอบถามได้เลยไม่แพงครับผมองค์นี้เนี่ยเราได้มาสภาพสวยแบบนี้เราจัดให้แบบเบาๆนะครับใครสนใจนะครับเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอบนะครับนครปฐมนะครับท่านผู้ชมนะเป็นพระพิมพ์ปางมารวิชัยนะอยู่ในซุ้มเรือนแก้วฐานบกความบงายนะครับแล้วก็มีฐานด้านล่างแล้วก็มีพระทิพย์ด้านหน้านะครับพระพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพระพิมพ์พระโคนสมอนะครับนี่ฮะขนาดกำลังห้อยคอเลยนะครับสวยงามมากนะครับอันนี้ได้สวยมานะครับองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ของโทรามอินทานะครับได้มาจากโทรามอินทาอีกทีนึงนะครับฟอร์มน่ารักนะครับสวยงามมากๆไม่แพงครับผมไม่แพงนะครับ 1,200 บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับชอบพระในชุดของหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอบนะครับซึ่งมีพุทธคุณทางด้านเมตตานะครับสูงมากแล้วนามของท่านชื่อของท่านนะครับก็ชื่อเงินนะครับแหมแสดงถึงความร่ำรวยเลยนะครับนี่ฮะใครได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินไปนะครับสุดยอดครับผมนอกจากเรื่องเงินทองต่างๆเรื่องของความเมตตาแล้วนะครับทางด้านนิรันตรายของท่านนั้นก็มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเลยนะครับนะผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้สื่อข่าวนะครับก็นับถือหลวงพ่อเงินมากนะครับถึงขนาดว่าหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินเนี่ยใส่ติดตัวนะครับก็สามารถพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าเขามีความศรัทธามีความนับถือในองค์หลวงพ่อซึ่งมีพุทธคุณนั้นไม่ธรรมดานะครับแล้วยิ่งนามเป็นมงคลโอ้โหสุดยอดจริงๆครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนครปฐมครับองค์นี้นะครับ 1,200 บาทเท่านั้นครับสนใจสอบถามมาได้เลยครับตอนนี้ครับครับใครสนใจนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับพระพิมพ์คนสมองนะครับติดต่อส่งมาด่วนเลยนะครับ 1,200 บาทนะครับมีเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเององค์นี้สวยมากนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยอันนี้เป็นของคุณโทรามอินทานะครับที่ส่งมาให้รายการของเรานะครับใครสนใจนะฮะสอบถามได้เลยนะฮะมีองค์เดียวนะฮะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมพระเกจิอาจารย์นะครับแห่งเมืองนครปฐมที่ไม่ธรรมดานะลำดับต้นๆเลยนะไม่ธรรมดาจริงใครสนใจก็ส่งมาได้เลยนะครับนะพี่หมวยสุรีติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับคุณมาร์คนะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะมาร์คมาช้าเหลือเกินนะเพิ่งจะมาตอนท้ายนะแหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่หน่อยนะครับผมนะเอานอกจากหลวงพ่อเงินแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่เป็น
ชิ้นหลักของรายการเหมือนกันนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังตั้งแต่ยุคก่อนปี2500ท่านเป็นสหธรรมมิกนะกับหลายค่ายเหลือเกินนะฮะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากในยุคก่อนปี2500นะครับก็คือหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบนะครับเนี่ยองค์นี้แหละฮะเป็นพระอาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของเรานะครับพอเสด็จกรมหลวงเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อพริ้งเสร็จหลวงพ่อพริ้งแนะนำบอกว่าเรียนจบแล้วเนี่ยมีอาจารย์ท่านไหนที่ให้ท่านไปเรียนต่อท่านก็แนะนำไปหาหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าท่านเรียนต่อจากหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าเสร็จที่ชัยนาทก็สอบถามเหมือนกันว่าเรียนกับหลวงปู่สุขเรียบร้อยแล้วนะฮะสำเร็จวิชาสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมีอาจารย์ท่านไหนที่ท่านจะไปเรียนต่อท่านก็เลยแนะนำไปหาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านก็ไปเฝ้าแวะเวียนไปหาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานกว่าจะรับเป็นลูกศิษย์ได้ใช้เวลานานมากจนสุดท้ายได้เรียนกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพอเรียนเสร็จจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานเสร็จท่านก็ถามคำถามเดียวกันอีกว่าเสร็จจากหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแล้วควรจะไปเรียนต่อที่ไหนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานบอกว่าให้ไปเรียนกับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบวนเป็นเซอร์เคิลนี้ไม่ธรรมดาแสดงว่าท่านสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์หมดแล้วนะครับหมอพรหรือเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับบิดาแห่งกองทัพเรือนี่ครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพริ้งคุณคิดว่าหลวงพ่อพริ้งเก่งไหมจริงๆพระของท่านวันนี้น่าจะแพงกว่านี้เยอะๆเลยนะแต่ก็ยังไม่แพงมากเรายังพอเอื้อมหยิบจับได้เป็นของตัวเองท่านผู้ชมอยากจะได้ไหมครับหลวงพ่อพริ้งนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจสอบถามได้เลยฮะมีองค์เดียวนะไปชมภาพได้เลยฮะองค์ 7,000 บาทเท่านั้นเองหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบพิมพ์พระคงครับผมนี่นะครับเรานำพระหลักๆในวงการนะครับโดยเฉพาะในสายพระเกจิอาจารย์เนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันเลยนะครับได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะเบานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพระหลวงพ่อพริ้งแห่งวัดบางประกอบนะครับพิมพ์พระคงนั่นเองนะครับเป็นพระที่มีความสวยงามมากนะครับองค์หนึ่งนะครับของเมืองไทยแล้วก็เป็นพระที่มีประวัติความเป็นมารวมทั้งประสบการณ์สุดยอดองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับหลวงพ่อพริ้งนะครับหรือว่าพระครูประสานสิกขกิจนะครับแห่งวัดบางประกอบนะครับซึ่งวัดบางประกอบนั้นก็อยู่ในแถบราชบูรณะกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับแถบฝั่งธนบุรีนะครับท่านเป็นชาวบางประกอบโดยกำเนิดนะครับเกิดในปี2413โดยประมาณแถวๆนี้นะครับนะแล้วก็ท่านเนี่ยยังเป็นมีศักดิ์เป็นลุงนะครับของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยนะครับเนี่ยแม่ชีที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับคุณแม่ชีบุญเรือนนะครับแห่งวัดสัมพันธวงศ์นะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับองค์นี้นะครับใครสนใจนะครับเปิดแบบเบาๆนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าของกันได้แบบสบายใจสบายใจไม่ต้องไปหาที่ไหนให้มันเหนื่อยนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับองค์นี้นะครับก็องค์ละ 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับ 7,000 บาทเท่านั้นนะครับน่ารักจริงๆนะครับหลวงพ่อพริ้งเนี่ยถ้ามีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยมากมายหลากหลายท่านนะครับองค์หนึ่งที่เรียกว่าให้ท่านมีชื่อเสียงมากๆนั่นก็คือเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าเสด็จเตี่ยนะครับบิดาแห่งกองทัพเรือของเรานะครับก็เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับแล้วท่านเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็คือเกจิอาจารย์เนี่ยสามองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะก็หลวงพ่อพริ้งหลวงปู่สุขนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคลานี่ฮะองค์หลวงพ่อพริ้งก็คือหนึ่งในนั้นนั่นเองนะครับนะนี่ฮะให้ดูความงดงามขององค์พระนะครับว่าดูง่ายขนาดไหนนะครับนี่ฮะให้ดูกันเลยนะครับองค์นี้นะครับ 7,000 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้พระดีๆไว้ติดตัวนะครับเป็นพระของเกจิอาจารย์ในยุคก่อนปี2500ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพุทธคมนั้นไม่ธรรมดาสุดยอดเลยทีเดียวนะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงของสงครามอินโดจีนเนี่ยนะผมบอกเลยว่าวัตถุมงคลชุดนี้นี่คนแสวงหาเป็นจำนวนมากนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของในกรมเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั้นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพริ้งเยอะทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ได้มาแล้วนะครับนะขนาดกำลังพอดีน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นพระเครื่องชุดหนึ่งที่หายากนะครับนะใครสนใจก็สามารถสอบถามติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับองค์ละเพียงแค่ 7,000 บาทเท่านั้นครับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบครับดูง่ายดีครับองค์นี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามมาด่วนนะครับมีองค์เดียวเท่านั้นครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบครับเนี่ยครับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบพิมพ์พระคงนะครับเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อพริ้งเนี่ยยังบอกว่าเป็นสุดยอดจริงๆนะฮะของเกจิอาจารย์นะครับและที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยบอกว่ามีรากโอ้โหโยงกันโยงใยกันเยอะเลยทีเดียวนะครับในสายนี้นะครับใครสนใจนะครับพระชุดนี้นะครับองค์นี้เลยมีองค์เดียวนะฮะได้มาองค์เดียวนะองค์นี้เดี๋ยวเพิ่งได้จากตู้ของโทรามินทามาเลยนะครับราคานี้แหละไม่แพงเลย 7,000 บาทนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ตอนนี้สตาร์ท 15,000 นะครับแล้วกำลังราคาเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าตอนนี้คนเนี่ย
มีโต๊ะของหลวงพ่อพริ้งนะฮะแล้วก็เล่นหากันแพงมากทีเดียวอันนี้เนี่ยเป็นพิมพ์พระคงขนาดคุณสุภาพตรีใส่เนี่ยกำลังสวยงามมากแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์งดงามอายุนามการจัดสร้างก็หลายปีแล้วนะต้องบอกว่านานมากแล้วนะฮะเป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดาเป็นยุคที่ทันสมเด็จท่านกรมหลวงชุมพรเขตหลวงศักดิ์ด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับผมหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบองค์นี้นะฮะไม่ธรรมดาจริงสวัสดีครับคุณอาสมพงษ์สมวงศ์นะฮะคุณพัชริยาคำภูติดตามรับชมอยู่คุณเดนดี้นะครับน้องรัชดาจรูญฉายติดตามรับชมอยู่คุณธนเดชด้วยนะคุณเปียพิธีหารติดตามรับชมอยู่นะฮะแล้วก็คุณวิมลกระจกเงาติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับวัตถุมงคลชุดนี้ไม่ธรรมดาใครสนใจรายการไหนสอบถามมาได้เลยนะครับหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบ 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะฮะพิมพ์พระคงนะครับ 1,200 บาทนี่สวยเลยนะครับพระขุนแผนหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรุ่นแรกปี2475นะ 2,800 บาทไม่แพงครับผมนะของดีๆอย่างนี้นะครับน่าใส่นะครับดีทางด้านเมตตาสูงมากหนุมานหลวงพ่อโอภาสีเหลืออีกนิดเดียวนะเหลืออีกหน่อยนึงกี่ตัว2ตัวเดียวเหรอเหลือ2ตัวใช่ไหมหนุมานเหลือ2ตัวนะฮะ500บาทเท่านั้นเองฮะหลวงพ่อโอภาสีนะครับแล้วก็สมเด็จของท่านอาจารย์หมออภิชาติชินโชติเหลือเพียงแค่องค์เดียวอันนี้องค์ละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็พระกิ่งจีนนะฮะช้างคู่นะครับ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรนะครับวัดบวรนิเวศพร้อมครอบแก้วเรียบร้อยเลยส่วนหนึ่งจะได้เอาไปร่วมบุญกันในการซ่อมโบสถ์ให้กับวัดปากคลองบางครกด้วยชุด800บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ยังไม่มีโอกาสโพสต์ในแอดไลน์เลยนะครับก็เชิญชวนร่วมบุญกันตรงนี้นะครับเราไปร่วมบุญกันได้นะฮะเอาละครับคำถามวันนี้นะเดี๋ยวแจกพระขุนแผนพายเดี่ยวพระพายเดี่ยวพระผงพายเดี่ยวนะครับเนื้อเข้มข้นนะเนื้อเข้มข้นนะครับหลวงปู่ฮกรุ่นแรกนี่ผงพายวัดละหันไร่อยู่ในนี้แน่นอน 100% นะครับนะผงเดียวกันกับที่ไปถวายกับท่านอาจารย์เชยวัดละหันไร่นะครับใครไปท่านอาจารย์สร้างพระอะไรก็แล้วแต่เอาผงพายตัวเนี้ยมาใช้ในการจัดสร้างชุดนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นผงพายชุดเดียวกันนะครับพระชุดนี้นะเดี๋ยวจะถามคำถามนะฮะใครตอบได้ตอบเลยนะฮะมอบให้เลยนะมี2รางวัลด้วยกันคำถามที่1ครับวัดปากคลองบางครกนะครับเราไปถวายปัจจัย2ครั้งแล้วนะฮะครั้งแรก 16,000 ทีมงานดู 16,000 นะฮะครั้งที่2ถวายไปเท่าไหร่นะฮะถวายปัจจัยไปเท่าไหร่ใครติดตามแล้วชมอยู่คงจะรู้นะว่าเราถวายปัจจัยไปที่วัดปากคลองบางคกเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่ครับถวายกับพระครูสมพิศวัชระโชติเจ้าวาดวัดปากคลองบางคกเราไปถวายเรียบร้อยแล้วนะฮะจากผู้ร่วมบุญทุกท่านที่มาร่วมบุญกันมอบให้ฟรีๆเดี๋ยวจะส่งให้เลยใครตอบถูกมอบให้1องค์นะครับอันนี้คำถามที่1คำถามที่2นะแหมนะคำถามที่2ถามว่าอะไรดีล่ะนะวัดปากคลองบางคกนะเกจิอาจารย์เก่าของวัดปากคลองบางคกที่มีชื่อเสียงที่สุดนะที่สุดนะของวัดปากคลองบางคกมีชื่อว่าหลวงพ่ออะไรเอาง่ายๆแค่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนดูก็อาจจะไม่ได้ตามไม่ได้ดูเอ้าเป็นความรู้หากันนะครับใครรู้ว่าเกจิอาจารย์นะครับของวัดปากคลองบางคกเนี่ยท่านมีชื่อว่าอะไรนะเกจิอาจารย์นะที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดปากคลองบางคกนะท่านมีชื่อเสียงอะไรไหมทำเหรียญนะเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลาอันนี้รุ่นแรกนะครับครั้งนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยที่เราเข้าไปช่วยเหลือในการจัดรุ่นบูรณะโบสถ์ของวัดปากคลองบางคกที่กำลังจะออกมาให้บูชาการร่วมบุญกันหารายได้ในการไปสร้างสร้างที่เนี่ยนะเหรียญเนี่ยเป็นรุ่นย้อนไม่ใช่ย้อนยุคเขาเรียกว่าเป็นเหรียญรุ่นที่2ของวัดปากคลองบางคกนะเป็นเหรียญรุ่นที่2ของวัดปากคลองบางคกเลยนะครับจัดสร้างเนี่ยได้รับความร่วมมือจากพระเถราจารย์นะที่เป็นพระเกจิอาจารย์พระผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการหาทุนในการซ่อมโบสถ์ครั้งนี้นะครับอย่างเต็มที่รวมทั้งคารวาสขมังเวทนะครับอาจารย์ประคองรุ่นเจริญอาจารย์วิจันหอมอาจารย์ธรรมนูนบุญธรรมทั้ง3ท่านนี้เป็นคารวาสใหญ่นะครับในสายมอญที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากทุกท่านเนี่ยได้ประวารณาเลยนะว่าจะช่วยรุ่นนี้นะให้สำเร็จเลยนะเพื่อที่จะนำเงินไปซ่อมโบสถ์ให้ได้นะท่านเนี่ยก็เชิญชวนท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับยันเต็มครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับนะอ้าวนะใครตอบมานะตอนตอบมาด่วนนะฮะว่ายอดเงินเรียนถวายครั้งที่2เท่าไหร่นะฮะเกจินะมีถึง2องค์เอาองค์ดังสุดองค์ดังที่สุดนะชื่ออะไรชื่ออะไรนะเอาง่ายๆนะ
ทายได้เดี๋ยวเราให้เลยเราให้เวลาถึงตอนนี้นะอีกประมาณ3นาทีนะอีก3นาทีนะฮะไม่เป็นไรคนนึงจะตอบ2อันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจับเองก็ใครได้คงไม่ซ้ำกันหรอกงานนี้นะเราก็มอบให้นะครับว่าใครจะได้ไปนะครับก็มอบให้ครับผมนะเป็นของว่าท่านติดตามมาชมรายการของเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับครั้งแรกเนี่ยเราถวายปัจจัยไปทั้งหมด 16,000 บาทนะครับก็รวบรวมกันมาจากแฟนคลับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับคนที่เช่าวัตถุมงคลแล้วก็ทบไปเราได้ยอดถวายไปครั้งแรก 16,000 บาทครั้งที่2เราเอาเงินถวายปัจจัยไปในการเนี่ยซ่อมพระโบสถ์เท่าไหร่นะครับสังเกตดูนะว่ามันเยอะขึ้นนะมันเยอะขึ้นนะครับก็พยายามที่จะให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้ตลอดไปเพราะว่าจะได้เสร็จโดยไวนะครับแล้วท่านที่มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่วัดนะไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีอย่าลืมแวะเข้าไปที่วัดนี้ไปดูผลงานของคุณนะฮะที่คุณได้ทำบุญไว้ได้คุณที่ได้สร้างไว้นะครับผมกำลังจะคุยต่อกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับในการสร้างซ่อมแซมพระโบสถ์ครั้งนี้เนี่ยเราพอจะทำอะไรที่เป็นอนุสรณ์จารึกให้กับคนที่ร่วมสร้างได้ไหมนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวคงจะต้องถามหลวงพ่อก่อนว่าหลวงพ่อทำไหมอันนี้ถ้าทำนี่ก็อาจจะมีชื่อคนที่ร่วมกันบูรณะโบสถ์นะรายใหญ่ๆใครทำบุญที่เป็นจำนวนเงินเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะผมก็คงจะสอบถามหลวงพ่อก่อนว่าสะดวกไหมตรงนี้ถ้าสะดวกเนี่ยจะดีมากเลยนะครับนะอย่างเช่นคนบริจาค 50,000 บาทอย่างเงี้ยนะแสนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีชื่อติดไว้นะฮะในพื้นที่อันสมควรนะครับของวัดตรงนี้นะครับเป็นอนุสรณ์ให้กับคนที่ร่วมสร้างกันมานะฮะร่วมซ่อมโบสถ์นะครับเพราะว่าคนสร้างเนี่ยเขาอนุโมทนาในป่านี้คงไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าโบสถ์เนี่ยอายุอานามเนี่ย100กว่าปีนะฮะ100กว่าปีแล้วนะครับสร้างมาเนี่ยนะก่อนหลวงพ่อโศกวัดปากคลองหลวงพ่อโศกท่านมาอยู่อีกนะสร้างก่อนนะฮะประวัติมีแน่นอนแล้ววัดนี้เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเพราะนั้นเนี่ยเกจิอาจารย์ที่อยู่วัดปากคลองมาเป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยหลายๆท่านบางทีเรายังไม่รู้จักเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วผมก็ขอนะฮะใบละกาช่อฟ้าใบละกาเก่าที่ใช้งานไม่ได้แล้วชำรุดแล้วเนี่ยก็จะนำมาจัดทำวัตถุมงคลเด็ดถวายให้กับวัดทั้งหมดเลยเอาท่านให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปต่อบุญต่อประโยชน์ได้เพราะบางทีเนี่ยคนเข้ามาทำบุญท่านไม่มีของอะไรแจกนะฮะอันนี้ก็จะได้ให้ท่านเอาไว้แจกด้วยนะครับแน่นอนนะครับนะใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญไปทำบุญกันได้เลยตรงนี้นะครับเอาละครับนะเอาเวลาใกล้พอใกล้จะปิดแล้วนะใกล้จะปิดแล้วนะ นะใครยังไม่ส่งมานะฮะอันนี้นะฮะอันไหนเอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมนะตรงนี้นะฮะก็ใครที่รู้คำตอบนะฮะคำตอบที่1นะฮะเราถวายเงินครั้งที่2เป็นยอดเงินจำนวนเท่าไหร่อันที่2นะฮะพระเถรอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับวัดปากคลองบางคกมีชื่อว่าอะไรนะฮะก็ท่านไม่อยู่แล้วนะฮะท่านมรณภาพไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนานแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยนะมี50กว่าปี60ปีเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะครับนะแล้วเราได้ไปคุยกับประเดี๋ยวไปคุณหลวงพ่อเจ้าว่านะครับพระครูสมพิษวัชราโชเจ้าว่ารูปปัจจุบันท่านก็เล่าให้ฟังว่าความเป็นมามันเป็นมายังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับชอบใจมากเลยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำบุญตรงนี้นะครับนะอ้าวใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเดี๋ยวทีมงานเขาจะดูให้นะครับว่าของใครนะครับเดี๋ยวเริ่มมาจากตรงนี้นะฮะมอบให้นะครับเป็นพระผงพายเดี่ยวรุ่นแรกของหลวงพ่อฮกวัดลาดเรืองสุขนะครับชนบุรีนะฮะศรีราชาชนบุรีนะครับนะชื่ออะไรเอ่ยนะฮะนามหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะแจกไว้เลยนะครับแต่ก่อนจะแจกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแจ้งปิดก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวเราแจ้งปิดตรงนี้นะฮะปิดคำถามตอนนี้นะฮะเวลามันจะแลบกันอยู่หน่อยนึงนะครับก็แจ้งปิดตรงนี้นะครับแจ้งปิดคำถามตรงนี้นะครับว่าเราปิดรับคำตอบแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาเขียนมาแล้วนะฮะเขาเห็นแล้วนะมีใครบ้างใครบ้างนะฮะพี่พรพัฒน์บ้างนะตอบถูกนะครับคุณสว่างนะคุณเอกพลเยอะแยะเลยเดี๋ยวเขาตอบมาแยกให้เสร็จเรียบร้อยเลยยอดเงินที่เราถวายไปครั้งแรก 16,000 บาทถวายให้กับหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับพระครูสมพิษวัชรโชตนะฮะเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาประมาณสักถึงเดือนไม่ถึงเดือนนะถึงเดือนไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนก็ล่าสุดที่เราเพิ่งไปกันเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวันซืนไปถวายที่สาไปวันพุธเลยเมื่อวานนี้ 34,000 บาทนะครับ 34,000 บาทนี่คือคำตอบนะฮะ 34,000 บาทแล้วก็ชื่อเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของวัดปากคลองบางคกนั่นก็คือหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกครับเหตุที่ท่านดังเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยนะมีตำรับตำราวิชาที่มีชื่อเสียงโด่งดังอันนึงก็คือวิชาของท่านนะฮะจินดามณีนะครับท่านก็เลยมีการจัดสร้างเหรียญขึ้นมา
ครั้งแรกของเมืองไทยก็คือเหรียญพระสังเรียกเนื้อเรียกปลานะครับครั้งแรกนะครั้งที่สองจะจัดสร้างขึ้นในปี2561โดยท่านผู้ชมเนี่ยจะได้รับเป็นของที่ชำร่วยที่ระลึกในการซ่อมพระโบสถ์ครั้งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้นะฮะน่าจะประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะได้เห็นภาพอะไรกันชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรอะไรบ้างใครจะร่วมบุญแบบไหนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานส่งมาฮะโอเคมีคนตอบถูกนะฮะเขาเขียนชื่อปนกันหมดเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วฮะผมจะจับชื่อขึ้นมานะฮะในถุงพลาสติกนี่นะมันไม่เห็นนะใครบ้างอ้าวท่านแรกที่ได้รับรางวัลนะฮะท่านแรกนะฮะนี่ฮะคุณอะไรเอ่ยชื่อดูคุณสว่างใช่ไหมสว่างสว่างคุณสว่างได้ไปแล้วหนึ่งท่านนะฮะท่านที่สองท่านที่สองนะครับหยิบมาเลยท่านที่สองนะฮะท่านที่สองนี่ฮะคุณอะไรอ่ะยังไม่ได้อ่านเลยคุณอลิสลาได้ไปนะฮะตอบถูกเหมือนกันนะฮะตอบถูกเหมือนกันนะฮะนี่คุณอลิสลานะฮะกับคุณสว่างนะครับนะขอบคุณมากๆครับผมอันนี้ได้ไปแน่นอนนะคนละองค์นะอันนี้ผมจัดให้เลยเดี๋ยวผมกำลังหาชุดนี้อยู่พอดีมันอยู่ในกล่องเนี่ยมี2องค์ผมกำลังหาชุดนี้อยู่ให้สำหรับคนที่ร่วมบุญเนี่ยสมมติว่าเขาร่วมบุญเนี่ย200 300เนี่ยผมก็จะมอบพระชุดนี้ให้นะฮะพระชุดนี้จริงๆเขาเช่าบูชาในองค์นึง500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทนะฮะจริงๆฮะอันนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าหลังนะครับนี่ฮะพระผงพลายกุมารพลายเดี่ยวนะฮะเขาเรียกว่าพระผงพลายเดี่ยวนะครับนี่ฮะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้นะมอบให้นะครับมอบให้นะฮะตอนนี้ได้ไปแล้วนะฮะพี่สว่างนะครับสุริยานะครับก็เดี๋ยวส่งชื่อที่อยู่ยืนยันไปที่ในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะฮะพี่สว่างนะครับแล้วก็พี่สลาไม่เป็นไรพี่สลาคุยกันประจำนะฮะเดี๋ยวโชคดีก็จัดส่งให้นะครับพร้อมกับของที่พี่สลาจองไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะพี่พิมพ์รักติดตามรับชมอยู่ขอบคุณมากครับเฮียวสินทร์นะครับโอ้โหเฮียนี่เพิ่งมาในช้าอย่างเลยนะครับแล้วก็พี่วรดานะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับก็เป็นเจ้าที่สารหลักเมืองด้วยนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญกิติทะโลครับวัดวังสมุทรนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับติดตามรับชมอยู่นะก็ผู้ที่รับรางวัลก็ติดต่อไปที่ออนไลน์168รัตนโกสินทร์ก็แล้วกันนะครับนะเอาเริ่มพอมีเวลาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับนะรายการวัตถุมงคลวันนี้ถ้าไม่ได้ออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันเสาร์เนี่ยมีการไลฟ์สดกันเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์รีดูอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้หนุมานของหลวงพ่อโอภาษีนะครับยังได้อยู่2นะได้อยู่2นะฮะเนี่ยหลวงหนุมานหลวงพ่อประสิทธิ์เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะฮะร้อยใส่ข้อแขนได้สวยงามเลยทีเดียวนะผมยังไม่เอาไปร้อยเลยนะนี่ฮะก็ใครสนใจก็ได้เลยนะ500บาทเท่านั้นนะฮะนี่เหลือ2องค์นะฮะแล้วก็พระสมเด็จพิมพ์คะแนนหลวงของอาจารย์หมออภิชาติชินโชตนะครับเหลือองค์เดียวอันนั้นองค์ละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอกนะครับ 7,000 บาทนะครับพระโคสมอหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอม 1,200 บาทนะครับแล้วก็พระขุนแผนรุ่นแรกหลวงพ่อทูลพระโพธิมิตรปี2475องค์นึง 2,800 บาทนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามหรือดูย้อนหลังแล้วก็มาจองได้เช่นเดียวกันนะฮะจนกว่าของจะหมดนะครับแล้วก็ชุดหลวงพ่อหนุนนะครับตอนนี้ประคำแจ้งให้ทราบว่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดจองชุดรูปเหมือนบูชา7นิ้วเพ้นสีนะครับซึ่งฝังเหรียญนั่งพารุ่นแรกด้วยนะครับแล้วก็มีเกศาจีวรแล้วก็เพชรน้ำค้างที่หลายๆคนถามหานะครับของหลวงพ่อหนุนให้จองกันองค์นึงพร้อมส่ง 2,800 บาทใครอยากจะร่วมบุญกับหลวงพ่อหนุนก็สามารถที่จะจองได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมจองในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะเวลาหมดแล้วเหรอโหหมดเร็วมากเลยนะครับรายการของเรานะครับนะเอ้าเดี๋ยวมาพบกับไลฟ์สดกันละกันในวันตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นะถึงวันศุกร์แถวๆนี้ถึงวันเสาร์นะโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องติดงานอะไรมั้ยช่วงเย็นมีใช่ไหมมีนะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเหรียญออกมาแล้วก็คงจะเฟซสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็แล้วกันเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้มีเฟซสดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับหรือไม่ก็คืนวันเสาร์นะครับนะให้ติดตามรับชมกันก็แล้วกันวันนี้ผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ทาง Channel 8 Thailand นะตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปนะครับจนถึงเวลา 22:00 น.วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ